สวัสดีครับหลังจากที่ผ่านมาปีกว่าๆแล้วพี่ตู่ก็แต่งเพลงคืนความสุขแต่ประชาชนไม่ได้มีความสุขมีแต่ทุกข์ล้วนๆผมก็เลยแต่งเพลงที่ใหม่นะครับชื่อเพลงว่ากูมาตามคงสัญญาฟังกันมาตามทวงสัญญาแล้วแ
ผ่นดินที่งดงามก็พังทลายพวกมึงทำยังคดกองไอ้พวกควายไม่ใส่ใจกลับติดตาแผ่นดินวอดวายในไม่ช้าก็ทวงความสุขพวกเราประชาชนผู้มาตามทวงสัญญาบอกว่าแห่งอีกนานแต่แผ่นดินที่งดงามก็ผ่านมันไหลพวกจึงทำด้วยคดโกงเอาพวกวายไม่ใส่ใจกลับติดตาแห่งดินวอดวายในไม่ช้าก็ทวงความสุขพวกเราประชาชนก็ตามทุกสิทธิ์ให้เราประชาชนสวัสดีครับหลังจากที่ถ้าผ่านมาปีกว่าๆแล้วพี่ตู่ก็แต่งเพลงคืนความสุขแต่มีเดี๋ยวฟอร์สนะคะอ้าวเสียงยังไม่มาค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ทราบเสียงไปหรือยังนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Underground Weekly นะคะซึ่งเราก็จะมาพบกันนะคะในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือและหรือนะคะบางครั้งก็อาจจะมีแต่เสาร์หรือว่าวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าสำหรับสัปดาห์นี้เราก็ยังเจอกันทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะคะสัปดาห์หน้าอาจจะมีการงดนะคะก็จะขอแจ้งพี่น้องอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเราก็จะพยายามมาพูดคุยนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเนื้อหาสาระแล้วก็เรื่องราวที่อยากจะพูดคุยกันนั้นมันดูเหมือนเยอะจริงๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่ตั้งใจว่าจะทำนี้นะคะของ Underground Weekly นั้นนะคะก็คืออยากจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งหรือเป็นอีกวิธีการสื่อสารนะคะในรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยประมวลประเด็นต่างๆนะคะที่พี่น้องเราในแนวทางการต่อสู้เดียวกันนี้นะคะเราได้มีการขับเคลื่อนทางความคิดกันอย่างไรบ้างนะคะนี่ก็คือความตั้งใจเลยนะคะว่าสำหรับรายการ Underground Weekly นั้นก็เหมือนกับว่าสัปดาห์นี้ใต้ดินเรามีอะไรบ้างนะคะก็จะได้มาพูดคุยหรือว่านำประเด็นต่างๆนะคะอาจจะมีวิทยากรมาหรือว่าดิฉันก็อาจจะประมวลเอาการนำเสนอของวิทยากรในคลิปต่างๆนะคะมาพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็นำเสนอนะคะแล้วก็สำหรับ News Force นะคะซึ่งพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นั้นก็จะเป็นการอัปเดตติดตามข่าวนะคะแล้วเราก็จะมีทัศนะมุมมองของพวกเรานะคะที่เป็นนักสู้เปลี่ยนระบอบนะคะที่จะมองข่าวเหล่านี้นะคะในมุมไหนดีนะคะที่มันจะเป็นประโยชน์กับการต่อสู้ของพวกเรานะคะซึ่งเท่าที่ได้ร่วมทำรายการกันมานี้นะคะก็คิดว่าก็น่าจะพอเป็นประโยชน์บ้างใช่ไหมคะถ้ายังไงนะคะก็อยากให้พี่น้องนั้นลองให้ความคิดเห็นมาบ้างนะคะทางช่องทางก็คือบน Facebook นะคะMedia Force นะคะก็ขอเป็นทางช่องทางนี้เป็นหลักค่ะพี่น้องเพราะว่าตามคลิปต่างๆนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยหลายท่านก็ไปเขียนความเห็นแต่ว่าบางทีก็ไปไล่อ่านในทุกๆคลิปนะคะก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกค่ะเพราะว่าลองคลิกเข้าไปดูแล้วนะคะปรากฏว่าวิธีการที่จะเข้าไปตอบพี่น้องก็จะไม่ค่อยสะดวกนะคะยังไงก็คือนอกจากท่านจะเขียนที่ใต้คลิปแต่ละคลิปแล้วเนี่ยนะคะถ้ามีโอกาสนั้นอยากจะให้มาฟีดแบคไว้ที่ Facebook ของเราด้วยนะคะก็คือ Media Force นะคะซึ่งก็นี่ก็เป็นเรื่องราวที่มาพูดเกริ่นๆกันไว้ก่อนนะคะเป็นยังไงฮะสำหรับเพลงที่เปิดนะคะของผู้พันสู้นะคะหลายๆท่านก็คงจะติดตามตั้งแต่เพลง
เราจะทำตามสันดานเนี่ยนะคะมาตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกนะคะสำหรับเวอร์ชั่นนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะของผู้พันนะคะที่ออกมาทวงสัญญาแล้วนะคะเดี๋ยวลองก็หลายๆคนคงจะรู้จักFacebook ของผู้พันนะคะแต่ว่าเดียนก็จะเอาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าท่านที่อยากจะไปโหลดคลิปนี้นะคะถ้าท่านอยากจะไปโหลดคลิปนี้มานะคะมาเผยแพร่นะคะก็ลองดูนะคะค่ะเดี๋ยวขอย้ายหน่อยโอเคค่ะเอาละค่ะนะคะก็เชิญนะคะนี่ก็คือไม่คิดว่าน่าจะรู้จักกันดีแล้วแหละนะคะแต่ก็ขอย้ำกันอีกทีค่ะสำหรับ Facebook ของนะคะคุณผู้พันสู้นะคะค่ะที่สำคัญเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยผู้พันเนี่ยนะคะก็อย่างที่หลายคนอาจจะทราบค่ะว่าผู้พันนั้นทำอุ้ยโทษค่ะหายค่ะก็ทำเรื่องของ e-rice ด้วยนะคะข้าวนะคะที่จะพยายามลดการพ่อค้าคนกลางนะคะเพื่อให้รายได้ค่าจำหน่ายนะคะการจำหน่ายข้าวนั้นเนี่ยนะรายได้มันถึงมือพี่น้องชาวนาเนี่ยมากที่สุดนะคะลดเรื่องของกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนที่มันทำให้มีการผ่านมือพ่อค้าคนกลางมากมายเนี่ยนะคะก็อยากให้พอดีมันช่วงนี้ก็เป็นเรื่องพี่น้องชาวนามาอีกครั้งหนึ่งนะประเด็นก็กลับมาด้วยนะคะก็เลยคิดว่าจะต้องแนะนำพี่น้องค่ะว่าให้ไปที่ Facebook ของผู้พันสู้นะคะชนินคล้ายคลึงเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ขึ้นหน้าจอแบบว่าWe apologize for what our government has done นะคะก็แปลกใจเหมือนกันก็เลยไปดูเอ๊ะเดี๋ยวนี้หน้าตาผู้พันหายที่ไหนนะคะที่แท้ก็ช่วยกันนะคะในการคงจะขอโทษกับพี่น้องอุยกูแล้วก็พี่น้องตุรกีนะคะที่รัฐบาลโจรของเรามันใช่ของเราอะนะของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะมาทำให้ประชาชนคนไทยก็ต้องเดือดร้อนนะคะผู้พันก็เลย apologize for what our government has done นะคะสงสัยหลายเรื่องหลายประเด็นเลยค่ะนี่ก็คือ Facebook ของผู้พันสู้ค่ะนะคะก็เชิญไปลองฟังเพลงกันอีกรอบนึงหรือว่าจะโหลดไปสำหรับเผยแพร่นะคะเพื่อที่จะช่วยกันทวงสัญญานะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าการที่รัฐบาลนายประยุทธ์จะออกโดยง่ายดายนั้นคงจะไม่ง่ายค่ะนะคะคงจะออกไม่ง่ายนะคะแล้วก็ที่บอกว่าจะอยู่ตามรถแมพเท่านั้นนะคะก็คงจะพยายามอันนี้เราก็ไม่ได้เหมือนกับไม่ได้ผิดหวังใช่ไหมคือไม่ใช่เหนือความคาดหวังใช่ไหมฮะว่าเขาจะไม่อยู่ยาวนะไม่พยายามอยู่ยาวให้มากที่สุดนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็แรงกดดันต่างๆมันก็พุ่งมาที่นายประยุทธ์มากทีเดียวนะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยการพยายามจะอยู่ยาวนะฮะของนายประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมันจะสำเร็จหรือไม่นะฮะก็ไม่ว่าความคิดที่ว่าง่ายๆของพวกโจรกบฏเนี่ยนะฮะก็อาจจะคิดแบบง่ายๆว่ามีระบบราชการนะฮะแล้วก็จะทำการบริหารอะไรก็ปล่อยให้ข้าราชการนั้นทำไปนะมันก็จะไม่ยากเย็นอะไรนะฮะนี่ก็คือความคิดของเขาเนี่ยซึ่งคนก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่นะสองก็คือเขียนรัฐธรรมนูญออกมานะคะเพื่อที่จะสืบทอดอำนาจนั้นเขียนยังไงก็แล้วแต่ในเมื่อตัวเองมีปืนถือปืนเนี่ยนะก็คงไม่มีใครกล้าหือกล้าอือนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสืบทอดอำนาจโดยผ่านรัฐธรรมนูญนั้นต้องทำได้นะคะแต่วันนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าในที่สุดเนี่ยคุณก็ต้องยอมอ่อนให้กับการทำประชามตินะคะซึ่งอาจจะเข้าทางพวกคุณอาจจะอยู่ยาวแต่ว่าคุณก็คงจะอยู่ยาวยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันคงจะไม่สะดวกสบายอย่างที่คิดนะคะอาจารย์สุรชัยด่านชาด่านของเรานะคะก็ได้วิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับประเด็นของการจะอยู่ตามรถแมปปี59หรือว่าจะลากยาวไปถึง60นะคะก็เลยอยากจะชวนพี่น้องฟังนะคะคลิปส่วนนี้กันนะคะว่าสิ่งที่อาจารย์ได้วิเคราะห์ไว้นะคะพี่น้องคิดว่าเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวดิฉันก็พยายามเป็นระบบอยู่นะคะแต่ว่า บางครั้งบางตอนนะคะก็ยังไม่ค่อย
เรียบร้อยซะทุกอย่างไปนะคะก็เดี๋ยวนะคะกำลังคลิกฟื้นนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะขออภัยนี่ขนาดตั้งอกตั้งใจอย่างดีนะคะเตรียมอย่างที่สุดนะคะนั่นแหละค่ะน่าจะเจอแล้วนะคะลองไปฟังทัศนะของอาจารย์สุรชัยนะคะว่าอาจารย์วิเคราะห์อย่างไรเกี่ยวกับการอยู่ตามรถแมพหรือไม่นะคะแล้วก็ขั้วการเมืองต่างๆนั้นนะเขากำลังเล่นเกมอะไรกันอยู่นะคะลองฟังอาจารย์ค่ะอาจารย์มองว่าระหว่างการดำเนินการของประยุทธ์จันทร์โอชาไปตามรถแมพเดิมก็คือเลือกตั้งปี59กับไม่มีการเลือกตั้งนะฮะอาจารย์มองว่ามันจะออกมาในทิศทางไหนมากกว่ากันอันไหนมันจะมีเหตุผลมากกว่ากันในเวลานี้ครับถ้าให้น้ำหนักเนี่ยผมยังยืนยันให้น้ำหนักไปทางที่ไม่มีเลือกตั้งครับไม่มีเลือกตั้งนี่ไม่ได้หมายความไม่มีเลือกตั้งตลอดไปนะคือยังไม่มีเลือกตั้งในปี59ครับตามที่ระบุไว้ยังไม่มีตามรถแมพใช่ยังไม่มีคือรถแมพเนี่ยหมายถึงว่าเขาก็เขียนรถแมพเนี่ยเพราะเขาต้องทำพระเขาไม่ทำรถแมพไม่ได้ครับถ้าไม่ทำรถแมพก็มันเหมือนกับรัฐบาลสมัยสฤทธิ์ธนรัตน์ไม่ต้องมีรถแมพรัฐบาลสฤทธิ์จริงๆก็ยังมีรถแมพเหมือนกันนะครับก็คือให้มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะสฤทธิ์นะหลังจากยึดอำนาจแล้วสฤทธิ์ไม่ได้ประกาศนะว่าจะไม่มีเลือกตั้งนะครับสฤทธิ์ยังบอกว่าให้มีการร่างหนึ่งรู้สึกว่าจะ5501ก็ตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าร่างอยู่อย่างนั้นแหละร่างจนสฤทธิ์ตายก็ไม่เสร็จร่างจนกระทั่งว่าปี2512ประกาศใจโอ้โห10กว่าปีครับนั่นนะโรดแมปนะเพราะโรดแมปไม่ได้บอกว่าร่างรัฐธรรมนูญจะต้องให้เสร็จในปี502เลือกตั้งในปี503ไม่มีครับโรดแมปก็คือหมายความว่าจะให้มีการร่างรัฐธรรมนูญพอร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วจะก็ประกาศใช้และมีการเลือกตั้งครับก็คือบอกไปแค่นั้นเองนะก็ไอ้นี่ก็เหมือนกันถ้าจะบอกปกครองประเทศโดยไม่มีกำหนดว่าจะมีแผนการในการที่จะคืนประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นไม่ได้ครับถ้าอย่างนี้ก็หมายว่าศัตรูทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยอยู่ไม่ได้ดังนั้นก็ต้องบอกว่าเข้ามาเพราะความจำเป็นต้องเข้ามาประยุทธ์พูดอยู่ตลอดผมไม่ใช่มาเพราะอยากเข้ามาแต่ที่ผมมาเนี่ยก็เพราะว่ามันจะฆ่ากันตายระหว่างกปปสกับเสด็จจะเอากันแล้วถ้าผมไม่เข้ามาเนี่ยก็บ้านเมืองชิบหายครับแต่ประยุทธ์ไม่ได้พูดว่าการที่เกิดเหตุบ้านเมืองจะชิบหายมันมีคนสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นคือพูดแล้วผมต้องมาเพราะมันจะฆ่ากันตายและถามว่าใครล่ะที่กำกับการแสดงให้มันคนฆ่ากันตายเนี่ยครับมันก็คือนายวังประยุทธ์ไม่พูดก็คือพูดแบบพูดตัดตอนครับพูดตัดตอนเอาดีใส่ตัวแค่นั้นเองเพื่อที่จะให้เกิดความชอบธรรมที่ผมมาเนี่ยยึดอำนาจไม่ใช่เพราะผมนิยมเผด็จการแต่ผมมาเพราะผมจำเป็นต้องมาครับเข้าใจไหมครับแต่พอมาแล้วเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะอยู่ตลอดไปก็ถูกเลยจะอยู่ตลอดไปได้ไงมึงตายมึงก็ต้องไปดิประยุทธ์มึงไม่ใช่อยู่จนประเทศไทยนี่โน่นข้าวไปหมื่นปีมันเป็นไปไม่ได้ครับใช่ไหมแต่คำว่าไม่อยู่ตลอดไปเนี่ยไม่อยู่ตลอดไปในระยะเวลาไหนหนึ่งปีหรือเปล่าสมัยไอ้คมช.เนี่ยปีเดียวก้าวมาเนี่ยกันยา49ครับนะพอธันวา50เลือกตั้งเห็นไหมใช่ครับปีเดียวไอ้นี่เนี่ยมันเกินคมช.ไปแล้วนะเพราะพฤษภาเนี่ยยึดอำนาจใช่ครับใช่ไหมและไอ้นี่มันกรกฎาคมปีกว่าแล้วพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมก็เกือบกับไอ้คมช.เกือบกับสมัยสนธิบังสนธิบังนู่นเขาเลือกตั้งในธันวาไอ้นี่ยังไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญประกาศใช่หรือเปล่ายังไม่รู้จะผ่านหรือเปล่ายังแก้กันอยู่เลยเพราะฉะนั้นในรถแมพนี่ก็คือเขียนไว้ว่ามันต้องทำว่ารถแมพ1 2 3 4 5มีอะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่ทีนี้มันจะเดินไปตามรถแมพหรือไม่ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าเมื่อเป็นรถแมพแล้วมันจะเป็นไปตามรถแมพว่าปลายทางต้องมีการเลือกตั้ง59ครับแล้วมันจะนำไปสู่เลือกตั้ง59ตามที่กำหนดไว้มั้ยมันก็เบี่ยงข้างทางในวันไหนก็ได้สมมติเราเนี่ยนั่งรถไปด้วยกัน5คนครับพอไปเชียงใหม่ใช่มั้ยผมเนี่ยเป็นคนขับรถพอมาไปเชียงใหม่ครับแต่อยู่เนี่ยผมก็เลี้ยวขวาเลยข้าวแพร่ครับใช่มั้ยล่ะเพราะผมไม่ได้ตั้งใจจะไปเชียงใหม่อ่ะแต่ผมบอกคนที่นั่งรถกันเชียงใหม่เว้ยอ๋อใช่มั้ยครับพอไปถึงลำปางผมเลี้ยวข้าวแพร่
เพื่ออ้าวแล้วไหนว่าไปเชียงใหม่อ่ะเฮ้ยอย่าไปดีกว่าแพร่ดีกว่าไปกินเป็ดย่างอร่อยครับไอ้นั่นค่อยๆไปไอ้นี่มันการประยุทธ์เนี่ยมาพูดถึงรถแมพปลายทางคือเลือกตั้งปี59แต่ใจเนี่ยคิดจะเลือกตั้งปี59มั้ยทีนี้การคิดจะเลือกตั้งปี59มั้ยเราไม่ใช่อยู่ที่ว่าประยุทธ์อยากหรือไม่อยากครับอยู่ว่าประยุทธ์แก้ปัญหาอะไรได้ในการยึดอำนาจการยึดอำนาจครั้งนี้บอกว่าเนื่องจากประชาชนไทยแตกแยกจะฆ่ากันตายวันนี้แก้ได้หรือยังอ๋อใช่ครับแต่เรื่องนี้ปลอมดองได้หรือยังอ่ะก็ยังฮะมันปลอมดองได้ที่ไหนมันหนักกว่าเดิมวันนี้ผมถึงบอกเนี่ยบอกวันนี้คนเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยมันแทงฝังลึกมากกว่าเดิมนะแทงฝังหุ่นอยู่มันแทงฝังลึกถึงขนาดวันนี้ถ้าตั้งกองกำลังได้ตั้งแล้วนะแล้วมันจะปลอมดองได้ตรงไหนใครใช่ไหมจะเชิญเนี่ยจะเชิญอภิสิทธิ์เชิญยิ่งลักษณ์จะมาออกทีวีเนี่ยยิ่งลักษณ์ก็ไม่ตอบอภิสิทธิ์เนี่ยเขาชอบก็อยู่แล้วนะก็ตอบใครใช่ไหมเพราะอภิสิทธิ์เนี่ยคิดว่าถ้ามาพูดออกทีวีกันเนี่ยยิ่งรักสู้ตัวเองไม่ได้ตัวเองได้เปรียบใช่ไหมครับใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราพูดรีบตอบใช่ไหมทีนี้ก็คือพูดนะความปรองดองยังไม่มีวี่แววว่าจะเกิดได้เลยครับและตกลงกับปัญหาที่ว่าข้ามาเพราะคนไทยแตกแยกกันมันแก้ได้ตรงไหนก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยครับใช่ไหมในเมื่อความแตกแยกแก้ไม่ได้ถามว่าความยอมรับนะความยอมรับของประชาชนเนี่ยนะในการที่จะให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยตรงนี้ไหนอ่ะตรงไหนหลังจากเข้ามายึดอำนาจตรงไหนอ่ะที่ดีขึ้นในทางเศรษฐกิจก็ยังไม่มีนะครับไม่มียิ่งหนักกว่าเดิมใช่ครับใช่ไหมยิ่งหนักกว่าเดิมทั้งข้าวทั้งยางทั้งปาล์มทั้งสารพัดเลยประชาชนออกอะไรประชาชนเกือบได้ไปปลูกมะนาวกินบนดาวอังคารปลูกข้าวกินดาวอังคารขายยางอะไรอย่างเงี้ยใช่คือไม่มีอะไรเลยความยอมรับต่อนานาชาติก็ไม่มีอะไรเลยแล้วถามว่าวันนี้เนี่ยที่เข้ามา1ปีกว่าเนี่ยตรงไหนที่เป็นความสำเร็จและทีนี้ถามว่าถ้าให้มีการเลือกตั้งและปัญหาทุกอย่างจบไหมก็ไม่จบเหมือนเดิมก็ข้อประปรายเรื่องอะไรคนก็พูดใช่ไหมนายกอนันต์ก็พูดว่าไอ้ความสงบมันแค่ผิวเผินมันเป็นคลื่นใต้น้ำอยู่ครับคือวันนี้เราพูดว่าถ้าสมมติเป็นไปตามรถแมพเลือกตั้งปีหน้าปีหน้า59กับรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญที่พยายามจะเขียนให้อัปลักษณ์ที่สุดเนี่ยไม่ถูกต่อต้านหมดเลยครับแม้แต่องคมนตรีก็ยังออกมาต่อต้านท่านนิติวิเชียรนะเรื่องศาลออกมาต่อต้านอัยการต่อต้านไตรบัตรต่อต้านหมดแล้วรัฐธรรมนูญอย่างนี้จะเป็นที่ยอมรับของใครอ่ะของประยุทธ์คนเดียวมั้งใช่ก็คงอย่างนั้นน่ะใครอย่างนั้นครับและทีนี้พอประกาศใช้เลือกตั้งถามว่าพอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยความปรองดองเกิดไม่มีการออกมาบนถนนต่อต้านกันไม่มีการต่อต้านกษัตริย์เศรษฐกิจดียางขึ้นโลละ100ปาล์มขึ้นกิโลละ5บาทนะฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลชาวนาชื่นมื่นหมดมีไหมน่าจะเป็นไปไม่ได้อาจารย์แล้วถามว่าแล้วเป็นไปตามรถแมพเพื่อเลือกตั้งแล้วถามว่าไอ้ที่เข้ามายึดอำนาจเนี่ยได้อะไรไม่มีอะไรเลยแล้วถามว่าแล้วประโยชน์ในการเลือกตั้งมีอะไรครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ปล่อยให้มีการเลือกตั้งมันก็ไปไม่ได้ครับประยุทธ์ก็รู้ทุกคนก็รู้เมื่อไปไม่ได้แล้วจะให้มีการเลือกตั้งตามรถแมพมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับดังนั้นมองว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเลือกตั้งก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วมันจะเป็นไปตามรถแมพเพื่อเลือกตั้งเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ครับผมจึงให้น้ำหนักว่าไม่มีเลือกตั้งไม่มีเลือกตั้งเนี่ยกลายเป็นว่ารัฐบาลประยุทธ์คสช.ยังคุมสถานการณ์ได้ง่ายกว่าครับเข้าใจไหมครับง่ายกว่าเนี่ยวันนี้ประยุทธ์เจรจาก็ผ่านกฎหมายชุมนุมออกมาแล้วซึ่งกฎหมายชุมนุมเนี่ยในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผ่านไม่ได้เลยครับใช่ไหมใช่ครับในสภาสนช.เนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้คสช.เนี่ยใช่ไหมผ่านมาได้เพราะไม่มีข่ายค้านครับประชาชนก็ไม่มีใครออกมาค้านใช่ครับก็ออกมาค้านไม่ได้ในที่สุดกฎหมายชุมนุมเนี่ยออกมาเพื่อประโยชน์ของคสช.ครับถ้าคสช.คิดว่าการให้มีการเลือกตั้งแล้วออกกฎหมายนี้มาทำไมอ๋อประตัวเองไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยครับกฎหมายนี้ใครออกสมัยนั้นออกมาก็เพื่อว่าตัวเองยังจะต้องเป็นรัฐบาลต่อไปห้ามไม่คุณชุมนุมกฎหมายชุมนุมเนี่ยเข้าใจไหมครับวันนี้ห้ามชุมนุมการชุมนุมต้องขออนุญาตก่อนครับต่อไปนักศึกษาจะมา14คนเนี่ยตรงนี้ต้องขออนุญาตก่อนไม่ขออนุญาตผิดกฎหมายชุมนุมโทษทั้ง10ปีนะ10ปีโทษไม่เกิน10ปีอ่ะครับถ้าศาลบ้าที่ตัดสิน10ปีก็ได้
แต่ถ้าไม่บ้าขี้อาจตัดสิน3เดือนก็ได้ครับเข้าใจมั้ยครับตรงเนี้ยเป็นกฎหมายชุมนุมเนี่ยมันเป็นเรื่องบ่งบอกว่ารัฐบาลคสช.ยุคต้องการจะอยู่ต่อไปเตรียมตัวแล้วเอากฎหมายชุมนุมนี้มาไม่ให้คนชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐบาลครับใช่ไหมก่อนจะกฎหมายชุมนุมออกมาเนี่ยก็พูดถึงไตรปัตรเตรียมชุมนุมไล่รัฐบาลเห็นไหมอ๋อใช่ครับใช่ไหมนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกฎหมายยุ่มเป็นการบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าประยุทธ์คิดจะอยู่ต่อไปครับจึงออกกฎหมายมาห้ามไม่คนชุมนุมขับไล่ตัวเองใช่ไหมแล้วก็ประจวบกับหมอกับมีข่าวเรื่องของการปรับครม.การเปิดทางให้คนนอกเนี่ยเข้ามาเป็นครม.ด้วยนี่แหละนะฮะแล้วกฎหมายชุมนุมเนี่ยสังเกตได้นะความเพื่อไทยเงียบนะเงียบมีสื่อไปถามจตุพลพรหมพันธ์เนี่ยครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยกฎหมายชุมนุมเนี่ยถ้าสมัยก่อนหรือค้านกันเพราะจตุพลมันก็นักชุมนุมดิครับชุมนุมมันตั้งแต่ปี35นี่ทีนี้ถ้าเป็นกฎหมายบังคับให้คนต้องขออนุญาตในการชุมนุมแล้วใครมันจะชอบแบบนักชุมนุมก็ไม่มีอ่ะเข้าใจมั้ยเออครับมาชุมนุมเนี่ยพอติดเครื่องขยายเสียงชุมนุมปุ๊บตำรวจจับได้เลยใช่มั้ยพอไม่ได้ขออนุญาตไม่มีใบรับรองแต่เที่ยวนี้จตุพลไม่ค้านนะครับจตุพลไม่ค้านนะแต่ไม่ค้านก็ไม่ได้พูดสนับสนุนนะจตุพลบอกว่าแล้วไอ้แต่ก่อนน่ะกฎอัยการศึกเนี่ยมันหนักกว่ากฎหมายชุมนุมอีกแต่ยังใช้ไม่ได้สมัยยิ่งลักษณ์ก็ประกาศกฎอัยการศึกแต่เขายังไม่ความครับความหมายก็คือกฎหมายชุมนุมออกมาก็จริงแต่ถ้าคนมาชุมนุมแล้วก็ไม่ความกฎหมายมันก็ยังชุมนุมได้อยู่ดีครับเพราะถ้าคนมาชุมนุมเป็นแสนใช่ไหมและถามว่ากฎหมายชุมนุมไปจับคนเป็นแสนไม่ได้อย่างนี้ก็จับได้แต่แค่แกนนำใช่ครับใช่ไหมแต่จับแค่แกนนำก็เลือกปฏิบัติอีกเพราะคนชุมนุมแสนมาจับห้าคนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะถูกต้องครับแต่มันก็เคยทำมาแล้วตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เสียงกว่างเพื่อไทยอ่อนๆกฎหมายชุมนุมเนี่ยก็แสดงเขามีการทอดไม่ดีกันแล้วอาจจะมีการคุยกันภายในว่าออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องห้ามชุมนุมหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาเพื่อไทยเนี่ยมาร่วมเอาความนั้นเดี๋ยวเอาสมคิดเอาพวกนี้มาก่อนเดี๋ยวต่อไปก็ต่อสายเอาเยาวภาเอาสมชายมาครับใช่ไหมดังนั้นออกกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่ออกกฎหมายมาฆ่ามาต้านเสื้อแดงหรอกออกกฎหมายมาต้านประชาธิปัตย์กับเสื้อเหลืองอ๋อใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็ร่วมรัฐบาลกันมีการบอกจิตนาลงไปแล้วเมื่อเราร่วมรัฐบาลกันก็เอาเพื่อไทยเอาฝ่ายเสื้อแดงมาร่วมรัฐบาลกันแล้วใครเอาออกมาชุมนุมก็ความเหลืองไงใช่ครับพยายามเสื้อแดงมันเฉยๆจตุพรเราไม่ต้องตั้งนิ่งก่อนนิ่งก่อนเรานิ่งดีกว่าเพราะว่านี่เราจะได้ประโยชน์ใช่ไหมประยุทธ์เนี่ยวันนี้โทษไม่ตีหมาพวกเราแล้วเออเนี่ยนี่เป็นเขาเรียกเป็นกลยุทธ์และเป็นยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งครับก็คือเนี่ยขวัญที่จะปฏิวัติล้มระบบเก่าก็คือขวัญเสื้อแดงไม่ใช่ขวัญเสื้อเหลืองถูกต้องที่สุดฮะทีนี้พอประยุทธ์โทษไม่ตีมากับฝั่งเสื้อแดงผ่านเพื่อไทยผ่านอะไรตรงนี้เข้าใจไหมก็เท่ากับตัดพลังที่จะเป็นพลังปฏิวัติไงนี่เป็นยุทธศาสตร์นี่คือความฉลาดของเขาเข้าใจไหมครับเออมันก็คือพูดได้คนที่จะต่อต้านระบบเก่าเปลี่ยนแปลงประเทศนี้จากระบบกษัตริย์ไปเป็นระบบสาธารณรัฐก็คือขวัญเราไม่ใช่ขวัญอมาตย์ไม่ใช่ขวัญพรรคประชาธิปัตย์ครับดังนั้นในตรงนี้ก็ไม่แน่ว่ามันจะเป็นคนเกมเป็นยุทธศาสตร์ที่รู้กันในวังด้วยหรือเปล่าต้องมองกันยาวๆก็คือวันนี้ในวังเขาต้องเข้าใจเขาก็ต้องอ่านสถานการณ์ออกว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ของระบบกษัตริย์เนี่ยหนักที่สุดครับเพราะหนึ่งกษัตริย์วันนี้ไม่แน่ว่าตายแล้วหรือยังอยู่เข้าใจไหมจะยังอยู่หรือจะตายแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่เป็นยุคเริ่มต้นของกษัตริย์แล้วเป็นยุคปลายแล้วครับและวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพี่ชายระหว่างพี่ชายกับน้องสาวครับเอาพี่ชายขึ้นก็ไม่ได้น้องสาวขึ้นก็ไม่ได้ถ้าจะปกครองด้วยผู้สำเร็จราชการวันนี้ก็ยังไม่กล้าและวันนี้ไอ้ที่กฎหมายต่างๆที่ลงประมาณไทยออกมาเนี่ยโกหกทั้งนั้นเพราะพระเจ้าอยู่หัวนี่เซ็นไม่ได้แล้วใช่ครับอยู่ด้วยการหลอกลวงอยู่ด้วยการโกหกวันนี้เข้าใจครับดังนั้นเนี่ยความล่อแหลมต่อระบบนะว่ามันมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่จะรักษาระบบเก่าไว้ไม่ได้แล้วทำอย่างไรที่จะพลังที่ต่อต้านอ่อนที่สุดครับมีทางเดียวเท่านั้นก็คือทอดไม่ตีไปหาพวกนี้ให้พวกนี้ได้มีประโยชน์มาร่วมกัน
ค่ะนั่นก็เป็นบทวิเคราะห์นะคะจากอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านของเรานะคะที่กำลังมองปริศนาต่างๆนะคะที่กำลังเกมต่างๆนะคะที่ฝ่ายเผด็จการก็กำลังพยายามจะเล่นเพื่อจะประคับประคองสถานการณ์ของตัวเองนะคะที่ถูกถล่มหลายด้านนะคะแล้วก็หลังจากที่อาจารย์ออกคลิปนี้วันที่17นะคะท่านที่อยากไปฟังคลิปเต็มๆนะคะเดี๋ยวขึ้นหน้าหลายคนบอกว่าอาจจะเหมือนกับแหมมาแนะนำอะไรเพื่อว่าหลายคนก็ไปเข้าเว็บกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเผื่อบางท่านนะคะเพิ่งเข้ามาฟังนะคะคลิปใหม่ๆนะคะก็ขออนุญาตแนะนำสักนิดนึงนะคะนั่นก็คือค่ะก็คือเว็บของโทษหา YouTube นะคะเดี๋ยวกดด้วยพูดด้วยนี่ไม่ค่อยได้เรื่องเลยค่ะไม่ค่อยคล่องต้องขออภัยพี่น้องนะอดทนกันไปนะค่ะก็สำหรับนะคะ YouTube ของคลิปของอาจารย์สุรชัยนะคะพี่น้องเข้าไปที่ YouTube Channel ปฏิวัติประเทศไทยนะคะนี่ขึ้นหน้าจอให้ดูนะคะปฏิวัติประเทศไทยนะคะก็จะอัพทันทีนะคะวิธีการก็คือให้พี่น้องไปกดติดตามนะคะมันจะมีช่องกดติดตามหรือว่า Subscribe นะคะก็ไปกดติดตามเป็นสมาชิกกันนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าทุกฝ่ายนะคะฝ่ายเผด็จการเองก็ต้องมากดติดตามเหมือนกับเรานะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีทางบอกได้นะคะว่าใครเป็นสีไหนนะคะก็อยู่ในกองเดียวกันนี้หมดเลยนะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่เหมือนกับการกดไลค์กดแชร์เพื่อเผยแพร่นะคะแต่อันนี้เป็นการมาติดตามเฉยๆนะคะซึ่งไม่มีทางเอาผิดได้นะคะเขาฝ่ายตรงข้ามก็อยู่ในกลุ่มนี้ค่ะที่มาติดตามพวกเราเหมือนกันนะคะค่ะแล้วอย่าลืมติดตาม Media Force ด้วยนะคะค่ะนี่ก็นะคะคลิปของอาจารย์จะอยู่ที่นี่เป็นหลักนะคะแล้วพี่น้องหลายๆ Channel ก็ได้ไปช่วยกันอัพเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มช่องทางการรับฟังนะคะก็นี่นะคะก็สำหรับเกมของทางการเมืองนี่ก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าก็ยกให้อาจารย์แล้วนะคะเพราะว่าดิฉันเองก็ต้องอาศัยฟังแบบนี้เพราะว่าไม่ได้คร่ำวอดนะคะเกี่ยวกับตัวละครทางการเมืองเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวละครที่ดูไม่ยากอะค่ะพี่น้องนะคะนั่นก็คือล่าสุดนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็คงจะมาพูดในไม่นานนี้แหละนะคะถึงจะมันจะยังมีความทันอยู่หรือไม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะสำหรับเปรมตินสุรานนท์นะคะซึ่งล่าสุดนะคะได้ออกมาโผล่ออกมาอีกแล้วนะคะโผล่ออกมาอีกแล้วนะคะค่ะก็ฉีกยิ้มสยะน่ากลัวจริงเลยนะคะนะคะออกมาเปิดงานฉลอง40ปีสัมพันธ์การทูตไทยจีนเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะคะการทูตไทยจีนนะคะค่ะ40ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนนะคะพี่น้องอาจจะคุ้นๆว่าเราเคยนำเสนอไปแล้วนะคะเรื่องการจัดงาน40ปีนะคะแต่ว่าสัมพันธ์การทูตไทยจีนเนี่ยซึ่งทางสถานทูตจีนเนี่ยเขาก็จัดไปแล้วนะจัดอะไรอีกอะนะคะดิฉันก็รู้สึกว่าไอ้แหมสถานทูตจีนเนี่ยนะแล้วก็ประเทศจีนนี่แหละนะไม่รู้อะไรนะมันจะจัดอยู่เรื่อยๆเลยนะคะวันเกิดของสิรินธร นี่ก็ตั้งแต่2เมษายนใช่ไหมก็จัดนะเพิ่งมาจัดเดือนมิถุนายนนะก็ยังจะตัดเค้กกันเดือนมิถุนายนนะไม่เคยเห็นเลยนะแบบนี้นะคะแล้วก็อ้างว่าฉลองครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ไทยจีนนี่จัดอีกแล้วค่ะนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยนะคะมีประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนนะคะซึ่งคือนายพิพิธจารุสมบัตินะคะนี่ก็คงเป็นตัวละครทางการเมืองที่อยู่ในฝากฝ่ายนะคะที่วนเวียนกันอยู่แถวนี้ล่ะค่ะนะคะจะมีนัยยะอะไรหรือไม่นะคะเดี๋ยวก็คงให้อาจารย์สุรชัยนะคะมาวิเคราะห์กันในโอกาสต่อไปอาจารย์คงจะออกคลิปต่อไปคงในไม่ช้านะคะเพราะว่าหลายๆตัวละครนี้เริ่มโผล่ออกมานะคะและพร้อมกับล่าสุดนะคะที่มีการข่าวแว่วๆว่านายพินิจจะได้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช่ไหมคะก็เริ่มมีข่าวทำนองนี้ออกมานะคะนี่ก็เป็นเกมของฝ่าย
ตัวละครทางการเมืองนะคะที่วนเวียนเล่นกันไปมาซ้ำซากนะคะแล้วก็ตกลงมีดีลมีอะไรกันนะคะโดยที่ไม่เคยเห็นหัวประชาชนนะเราก็รับรู้แล้วก็เพื่อที่จะเตรียมพร้อมค่ะสำหรับเราฝ่ายประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนระบอบนะคะเหมือนในฉากหลังของดิฉันนะคะพอได้แล้วระบอบกษัตริย์นะเราต้องการสาธารณรัฐค่ะมันถึงเวลาแล้วค่ะนะคะอย่างที่อาจารย์บอกตอนนี้ก็อยู่ภายใต้การปกครองแบบหลอกลวงทั้งสิ้นนะคะอยากจะเซ็นอนุมัติรัฐธรรมนูญอะไรออกมานะคะกฎหมายอะไรออกมาก็ทำได้นะคะโดยที่คนในระบบอ่ะก็คือตัวกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะตายหรือยังนะคะก็ไม่รู้นะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาทำนองแบบนี้นะคะก็มันก็เคยมีมาแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือกรณีของสังฆราชยานสังวรนะคะซึ่งก็อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะฟังก์ชันนะคะปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริหารกิจธุระของสงฆ์ได้แต่ก็ไม่ส่งต่อตำแหน่งนะคะจนถึงวันนี้ก็ไม่มีสังฆราชในประเทศไทยเราก็อาจจะต้องเจอกับการอยู่ใต้ระบอบกษัตริย์แต่ไม่มีกษัตริย์ตัวจริงๆนะคะแล้วก็ลวงโลกกันไปแบบนี้นะมันอยู่ที่พี่น้องจริงๆเลยค่ะว่าจะทนอยู่กับความลวงโลกหลอกลวงแบบนี้ไปได้นานเท่าไหร่นะคะถ้าทนไม่ได้ก็ต้องลุกขึ้นต่อสู้นะคะลุกขึ้นพร้อมๆกันแล้วล่ะค่ะนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพักสักช่วงหนึ่งด้วยเพลงนะคะไปที่เพลงใหม่นะคะที่ดิฉันเพิ่งเห็นเหมือนกันนะคะก็คือ เป็นเพลงเดี๋ยวนะคะเป็นเพลงนะคะจากที่หน้าเพจของวงไฟเย็นนะคะงั้นเดี๋ยวขอเปิดท่านที่ยังไม่รู้นะคะว่าจะไปฟังเพลงของวงไฟเย็นได้ที่ไหนตอนนี้เราเปิดเวทีให้พี่น้องไม่ได้นะคะเราก็ต้องฟังกันทางเน็ตนะคะเดี๋ยวจะขอเปิดหน้าเพจของวงไฟเย็นแล้วค่ะนะคะนี่ก็คือวงไฟเย็นค่ะใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าไปฟังเพลงของไฟเย็นที่ไหนไปที่นี่เลยนะคะดิฉันก็พูดไปแต่ว่ายังไม่ได้เห็น ค่ะนะคะนี่ก็คือพิมพ์เข้าไปที่ไฟเย็นแบนด์นะคะก็จะเจอเพลงที่เวลาไฟเย็นทั้งเก่าและใหม่ก็จะมาอัพไว้ที่นี่นะคะเข้าใจว่าอาจจะมีหลาย YouTube นะคะแต่ว่าถ้าไปที่นี่ตอนนี้ก็เห็นเพลงล่าสุดก็น่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงใหม่หรือว่าเอามาทำเป็น official version หรือยังไงนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะคะเพื่อขั้นรายการพักสักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะขึ้นประเด็นต่อไปนะคะนะคะงงโอเคค่ะก็สำหรับ Underground Weekly นะคะเราก็ถือว่ามาคุยกันสบายๆนะคะมาทบทวนประมวลประเด็นต่างๆนะคะฟังคลิปนั้นคลิปนี้แล้วบางทีพี่น้องก็บางท่านก็รู้สึกว่าเอ๊ะตกลงมันยังไงกันแน่ดิฉันคิดว่าคำถามแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงการขาดการรวบรวมประเด็นต่างๆนะคะให้เป็นกลุ่มก้อนก็เลยมาลองทำรายการแบบนี้ดูนะคะพี่น้องคิดว่าเป็นยังไงก็ส่งความคิดเห็นมาที่Facebook นะคะของ Media Force บ้างนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าดีไหมแบบนี้นะคะก็จะพยายามประมวลประเด็นสำคัญสำคัญขึ้นมาสัปดาห์ละครั้งนี่แหละค่ะเอาละค่ะเราพักด้วยเพลงใหม่ของดิฉันเข้าใจว่าเป็นเพลงใหม่นะถ้าผิดก็แก้ด้วยนะอหังการแห่งเสรีชนนะคะพี่จิ้นกันมาชนนะคะโดยมีเพลงเป็นของวงไฟเย็นค่ะคิดยอมแพ้จุดยืนเปลี่ยนแปลงแม้ลำบากขอให้สิ้นสุดทุกสิ่งต้องพลัดพรากก็พร้อมจะเดินต่อไปขอเ
เพียงโอกาสจะสู้อีกครั้งทุ่มเททุกอย่างหวังและตั้งใจอาจเจ็บกว่านี้รู้อยู่ไม่เป็นไรทบทวนใดจะทนจุดยืนยันต่อกันนะแต่ผลการแห่งเสรีชนเมื่อยามมองจะมีลมจมมกแต่มาและยังสู้ต่อไม่ท้อไม่กลัวยิ่งใครร้ายมองมาตื่นยิ่งพาพาด้วยหนึ่งชีวิตพร้อมแล้วไม่เสียดายจะขอสู้ทางฝากนานไม่ท้อไม่กลัวยิ่งใครร้ายก็สู้ยิ่งพาพาด้วยหนึ่งชีวิตน้องและไม่เสียดายจะขอสู้ตามปากนาด้วยจิตวิญญาณเสรีของเราไม่ท้อไม่ดูยิ่งใครร้ายก็สู้ยิ่งพาพาด้วยหนึ่งชีวิตน้องแล้วไม่เสียดายจะขอสู้ตามปากนาเพราะจังเลยนะคะชอบมากๆเลยอยากจะเปลี่ยนอาชีพไปทำเป็นดีเจค่ะฟังแล้วก็คิดถึงนะคะคิดถึงพี่น้องทุกคนค่ะก็มาขึ้นสู่ประเด็นที่สองนะคะสำหรับประเด็นที่สองนี้ที่คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญมากๆเลยทั้งในสื่อบนดินและใต้ดินเลยล่ะค่ะนะคะที่เราจะต้องพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของการขัดแคลนน้ำนะคะของพี่น้องประชาชนรวมทั้งที่สำคัญนั้นก็คือมันเป็นการขาดแคลนน้ำจริงๆจากการปัญหาภัยธรรมชาติก็คือภัยแล้งหรือว่ามันมีเงื่อนปมอะไรอยู่เบื้องหลังบ้างนะคะแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของไอ้รถแมปจริงๆหรือพิมพ์เขียวที่แท้จริงที่ฝ่ายเผด็จการเองนั้นนะคะเขาก็ไม่ได้แค่จะปล้นเพื่อจะได้อำนาจไปออกกฎหมายอะไรอย่างเดียวนะคะแต่ขณะเดียวกันนั้นนะก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าอำนาจกับเงินนะมันไปด้วยกันนั่นก็คือเผด็จการกับนายทุนนะที่เอื้อประโยชน์ให้แก่กันมันมีความเกี่ยวข้องกับการ เรียกว่าทำให้พี่น้องชาวนานั้นนะคะต้องเจ็บปวดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่สามารถจะทำอาชีพนี้ต่อไปได้หรือเปล่าเพราะว่าขณะนี้เนี่ยนะคะ
การหาน้ำกินน้ำใช้เขาอาจจะยังพอส่งรถน้ำอะไรไปให้นะคะหรือต่อให้เอาน้ำไปน้ำยังชีพไปให้นะคะน้ำพระราชทานไปให้ถือรูปแล้วก็ให้คลานเข้ามาแล้วก็เอามือยกมือท่วมหัวเป็นบุญเป็นคุณเสียเหลือเกินนะคะเขาก็อาจจะมีให้นะคะพอประทังชีวิตนะแต่ที่จะให้น้ำไปทำนาทำไร่ขณะนี้ไม่มีโอกาสแล้วนะคะพี่น้องนะคะมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเรานะคะก็ประเด็นนี้นะคะเราจะเริ่มต้นที่คลิปของคุณจอมเพชรประดับนะคะซึ่งเพิ่งจะเห็นออกมาน่าจะวันนี้ละค่ะนะคะไม่น่าจะเกินเมื่อช่วงชั่วโมง2ชั่วโมงนี้นี่เองนะคะคุณจอมก็ได้ออกคลิปนะคะแก้วิกฤตแล้งนายกโง่หรือชาวนาไม่ฉลาดนะคะก็ไปดูคลิปของคุณจอมนะคะซึ่งประมวลก็มีประมวลปัญหาขึ้นมาให้ดูนะคะรวมทั้งความเห็นของนักวิชาการด้วยค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับปัญหาภัยแล้งของประเทศไทยจนถึงขนาดนี้ก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายนะครับโดยเฉพาะคำถามที่ว่าประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการที่ผู้นำประเทศแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยการมีการสวดมนต์ขอพรหรือขอฝนจากเทพยดาฟ้าดินผู้นำประเทศเองก็มีการกล่าวโทษเกษตรกรว่าโง่ที่ไม่ยอมเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นๆบ้างจุดที่ผู้นำประเทศเองห้ามไม่ให้ชาวนาสูบน้ำเข้านาหรือแม้จุดที่รัฐบาลในกรุงเทพใช้น้ำจำนวนมากในการล้างถนนในขณะที่ชาวนาหรือว่าประชาชนในต่างจังหวัดนั้นต้องแห่นางแมวขอฝนหรือแม้กระทั่งการหาซื้อน้ำกันมาใช้นะครับที่เป็นคำถามสำคัญก็คือว่าด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาในการเป็นประเทศเกษตรกรรมนั้นเราไม่มีองค์ความรู้มากพอเฉลือในการที่จะแก้ปัญหาทั้งภัยแล้งหรือแม้แต่น้ำท่วมที่เกิดขึ้นตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาเรายังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเป็นคำถามที่น่าวิเคราะห์ทีเดียวนะครับรายการเสียงไทยในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับในจุดนี้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์เราจะไปดูกันก่อนนะครับว่าความแนวคิดของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับความต้องการของชาวนานั้นมีความต้องการที่สอดคล้องตรงกันแค่ไหนอย่างไรในปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นน้ำปล่อยน้ำให้เอาไปกินไปใช้แต่ห้ามชาวนาวิทย์น้ำเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะชาวนาเกือบทั้งหมดทั้งเนี่ยทั้งบางเลยว่างั้นเถอะมันจะตายกันหมดแล้วถ้าท่านทำท่านก็ลงรอน้ำฝนใช่ไหมล่ะเพราะงั้นท่านลงทุนไปแล้วมันก็เสียหายมันไม่ได้ประโยชน์เขามีน้ำมาก็ต้องสูบก็ข้าวจะตายหมดแล้ว60วันยังไม่ได้น้ำรอเลยคนไม่เคยทำนาก็ไม่รู้นะอย่างเงี้ยผมก็อยากจะบอกว่าผมไม่ได้ไปรังเกียจละก่อนผมสงสารท่านมากกว่าด้วยซ้ำไปแต่มันจนใจจริงขนาดนี้เนี่ยคนที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะฮะลำน้ำเจ้าพระยาเนี่ยกำลังจะมีก่อการไม่เข้าใจกันและทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็จะเกิดการที่จะแย่งชิงน้ำกันโดยที่ส่งน้ำมาลักษณะที่มันไม่พออย่างเงี้ยนะครับขอให้ท่านส่งน้ำมานะประเด็นก็คือน้ำอุปโภคบริโภคและชีวิตประจำวันที่เขาต้องใช้มีใครเดือดร้อนก็บอกมาเขาได้ไปท่านต้องเป็นกลุ่มให้ได้ว่าตรงนี้น่าเดือดร้อนไม่ใช่คนหนึ่งมาร้องคนหนึ่งมาไม่รู้จะช่วยตรงไหนอะเอาคนละบ่อไหมรวมแปลงนารวมพื้นที่เนี่ยสิ่งที่เราจัดนี่ไงคือเรื่องของการโซนนิ่งไงเนี่ยเขาเรียกเราจะรู้แล้วว่าตรงไหนมันควรจะปลูกพืชน้ำมากน้ำน้อยไอ้ปลาปลาผิวดินคือต้องใช้น้ำตรงนี้ตรงเนี้ยไม่ว่างแล้วเพราะมันตายหมดแล้วมันฟอหมดแล้วเอาน้ำมามันก็ไม่มีประโยชน์แล้วแหละพอข้าวตอนเนี้ยตายแดงกันทั้งทุ่งแหละพอข้าวมันทองแล้วถึงได้น้ำมามันก็ออกมาฟอเหมือนกันคือไม่มีประโยชน์แล้วตรงเนี้ยแต่ต้องการน้ำกินน้ำใช้คือเวลาเนี่ยต้องช่วยเราในการเอาวิกฤตเป็นโอกาสใช่ไหมเป็นความคิดเห็นและก็แนวคิดของนายกในการแก้ปัญหาภัยแล้งรวมทั้งความต้องการของเกษตรกรหรือชาวนาเองนะครับดูเหมือนว่ายังจะสวนทางกันอยู่ยังเป็นความขัดแย้งกันอยู่วันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้นะครับกับอาจารย์เดชรัตน์สุกำเนิดนะครับอาจารย์เป็นหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรและทรัพยากรนะครับคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับจะพูดคุยผ่านทางสกายอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากอาจารย์ครับอาจารย์ครับคงจะมีหลายประเด็นที่จะคุยกับอาจารย์แต่ว่าเรื่องหนึ่งที่
ได้มีการคุยกันแล้วก็มีการพูดของนายกที่ออกมาว่าเกษตรกรทำไมถึงใช้คำว่าโง่เนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะทำไมถึงไม่ไปใช้หรือปลูกพืชเกษตรอื่นบ้างแทนที่จะเป็นข้าวอย่างเดียวนะครับซึ่งเรามีทางอาจารย์เองก็ได้ออกมาอธิบายแทนชาวนาไปแล้วว่าชาวนาเองก็อาจจะมีข้อจำกัดเยอะนะฮะทั้งเรื่องของต้นทุนปัจจัยการผลิตเรื่องของที่ดินเรื่องของอำนาจต่อรองอะไรต่างๆแต่ว่าอาจารย์รู้สึกอย่างไรกับคำพูดแบบนี้ของนายกที่คือผมคิดว่าทางรัฐบาลเนี่ยครับไม่ได้เตรียมความพร้อมเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะครับหมายถึงว่าถ้าจะส่งเสริมพืชอะไรเนี่ยเราก็ต้องทำงานล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือนนะครับก่อนที่จะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยตัดสินใจนะแต่ว่าสิ่งที่ท่านนายกพูดเนี่ยมักจะเป็นการพูดแล้วก็กล่าวโทษเลยนะโดยที่ไม่ได้มีระบบของการเตรียมการของราชการใดๆรองรับเลยไม่ได้เข้าใจเงื่อนไขข้อจำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจำกัดทางด้านตลาดของเกษตรกรครับนี่ก็เลยกลายเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้การเสนอแนะต่างๆเนี่ยในที่สุดแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรครับครับไม่เรายังไม่สามารถที่จะให้เกษตรกรหรือว่าชาวนาหรือว่าเกษตรกรในประเทศเกษตรกรรมอย่างไทยเนี่ยหลุดพ้นจากกับดักความยากจนนี้เสียทีทำไมเรายังทำให้ไม่ได้ครับอาจารย์มันอยู่ที่ตรงไหนอย่างไรเพราะว่าเกษตรกรมีข้อจำกัดมากนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงสูงมากในครั้งหนึ่งที่เขาเกิดปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือภัยแล้งเนี่ยครับภาระหนี้สินที่เขาจะต้องรับผิดชอบต่อไปเนี่ยกลายเป็นว่าแย่ต่อไปเนี่ยเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุดเนี่ย3ปีถึง7ปีเพราะงั้นต้องให้ออกกันอีก3ปีถึง7ปีเขาถึงจะฟื้นกลับมาในสภาพเดิมแต่ในสภาพปัจจุบันเนี่ยเรามักจะพบว่าไอ้ภาวะที่มันจะดีทั้งทางด้านการผลิตและทางด้านราคาต่อเนื่องกัน3ถึง7ปีมันยากครับมันเมื่อปี54เขาเกิดปัญหาเกิดขึ้นเขาก็ตกอยู่ในกับดักความยากจนพอมาปี58ก็มาเจอภัยแล้งไม่สามารถทำนาปรังได้ไม่สามารถทำนาปีได้นี่ยังไม่รวมว่าราคาผลผลิตตกต่ำอีกนะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยติดอยู่ในกับดักก็คือว่ามันย่ำแย่ลงมาอย่างต่อเนื่องถ้าทำให้เราหลุดพ้นได้เนี่ยก็คงจะต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องของความเสี่ยงเหล่านี้ครับว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ความเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะลดลงให้พี่น้องเนี่ยสามารถที่จะวางแผนการผลิตได้อย่างราบรื่นมากขึ้นในประเด็นที่ว่าเราก็เป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วก็มีการมีประสบการณ์นะทั้งน้ำท่วมทั้งภัยแล้งมาแล้วหลายปีมากเป็นร้อยปีด้วยซ้ำองค์ความรู้ของเกษตรกรไทยหรือประเทศไทยไม่สามารถที่จะจัดการกับภัยแล้งน้ำท่วมได้เลยเหรอฮะมันคือจริงๆแล้วความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยครับมันทำให้ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยไม่พอแล้วครับหมายถึงว่าภูมิปัญญาเนี่ยมันอยู่ภายใต้สภาพภูมิอากาศปกติแต่ตอนนี้ภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ผู้ที่รู้เนี่ยจริงๆคือรัฐบาลอย่างปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยจริงๆรู้กันตั้งแต่ประมาณครึ่งปีหลังของปีที่แล้วครับแต่ว่าไม่ได้เอาองค์ความรู้นั้นเนี่ยมาบอกพี่น้องเกษตรกรช่วยในการวางแผนนะครับบอกเพียงแต่ว่าให้หยุดทำนาปรังแต่ไม่ได้บอกว่าเอลนีโญเนี่ยจะต่อเนื่องมาจนถึงการทำนาปีงั้นแผนการผลิตเนี่ยเกษตรกรก็จึงไม่ได้ทำอะไรในช่วงนาปรังในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เตรียมว่าจะต้องทำยังไงต่อรับมืออย่างไรต่อในช่วงนาปีเพราะงั้นเมื่อหยุดทำนาปรังเสร็จเขาก็เลยเตรียมพร้อมเต็มที่ที่จะทำนาปีแต่ปรากฏว่าสภาพน้ำไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็ตามมาด้วยการขอให้หยุดแล้วก็กล่าวโทษพี่น้องเกษตรกรเพราะงั้นจริงๆเนี่ยองค์ความรู้เรามีครับแต่ว่าการให้ข้อมูลที่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนในเพื่อการวางแผนทางด้านการผลิตเนี่ยของเราเนี่ยครับคือรัฐบาลเนี่ยในกรณีนี้ผมคิดว่าทำได้ไม่ชัดเท่าที่ควรครับในหลายรัฐบาลมาเลยใช่ไหมครับเรื่องของการวางแผนที่จะรับมือกับภัยแล้งหรือน้ำท่วมหรือแม้แต่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราไม่ประสบความสำเร็จเอาเลยอาจารย์นะมันอยู่ตรงไหนเป็นคำถามที่อาจารย์พอจะตอบได้ผมคิดว่าเราไม่ใส่ใจเพียงพอมากกว่าครับอย่างที่นำเรียนว่าเอลนีโญเนี่ยรู้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยรู้ทุกวันคือถ้าเราเอาจริงเนี่ยเราสามารถที่จะคาดการณ์และวางแผนได้ดีกว่านี้แผนการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงนาปรังเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีแผนไว้นะจะมีการจ้างงานหลายอย่างเพื่อทำให้เพิ่มรายได้แต่มันไม่ประสบความสำเร็จแต่รัฐบาลเนี่ยไม่ได้เอามาทบทวนแล้วก็ไม่ได้เอามาสร้างเป็นแผนใหม่สำหรับช่วงนาปีที่มันจะต้องยืดการเพาะปลูกออกไปสิ่งนี้ครับมันขาดสิ่งที่เราเรียกว่าความเอาจริงเอาจังกับข้อมูลที่มีอยู่จริงๆแล้วฝนต่อไปในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ย
ผมเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะได้รับรายงานนะครับอย่างน้อย7วันล่วงหน้าจะมีฝนเข้ามาอย่างไรภายใน1เดือนล่วงหน้าจะมีพายุเข้ามาโอกาสที่จะมีพายุเข้ามามากน้อยแค่ไหนสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าไม่ได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาให้ความรู้มาทำความเข้าใจนะกับพี่น้องประชาชนแต่กับพูดในลักษณะที่ว่าเราคงต้องภาวนาต่อไปอันนี้มันทำให้การวางแผนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากขึ้นสำหรับพี่น้องเกษตรกรครับครับครับอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าภาวนาต่อไปเนี่ยอาจารย์รู้สึกอย่างไรครับกับการที่นายกต้องไปภาวนาขอให้พระพิรุณหรือว่าเทวดาฟ้าดินส่งน้ำลงมาแก้ช่วยเหลือภัยแล้งหรือแก้ภัยแล้งอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ชาวบ้านโอเคเราก็อาจจะเป็นประเพณีไปแล้วเรื่องการแห่นางแมวแล้วก็มีวิธีการประหลาดซึ่งมันดูจะขัดแย้งกันมากกับยุคปัจจุบันอาจารย์ฮะอาจารย์คิดอย่างไรกับปรากฏการณ์แบบนี้ครับคือการทำให้สบายใจนี่ผมถือว่าไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายก็คือข้อมูลที่มีอยู่มากมายอ่ะซึ่งอย่างเช่นใน1สัปดาห์เนี่ยจะมีฝนเกิดขึ้นในวันใดบ้างในพื้นที่ใดบ้างอันนี้เรารู้ชัดอยู่แต่ว่าแทนที่จะเอาตรงนี้เข้ามาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบเนี่ยกับไม่นำเข้ามาผมว่าปัญหาอยู่ที่ตรงนี้มากกว่าครับส่วนที่จะใช้กลไกอื่นๆที่จะเป็นที่พึ่งทางใจนั่นแหละโดยส่วนตัวผมไม่ติดแต่ว่าท่านนายกหรือว่าทางทีมงานของรัฐบาลเนี่ยน่าจะใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่มีมากมายในปัจจุบันในประเทศไทยนะผมขอย้ำด้วยราชการไทยเนี่ยกับไม่ได้นำมาใช้ครับอย่างเราเคยผ่านปัญหาเรื่องของน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่จะเรียกว่าวิกฤตที่สุดในรอบเป็นร้อยปีของประเทศไทยในปี54แล้วก็มีการพยายามที่จะตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำขึ้นมามีการใช้งบประมาณอะไรต่างๆเป็นจำนวนมหาศาลนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกต่อต้านไปรัฐบาลนี้ก็มีแนวคิดที่จะบริหารจัดการน้ำเหมือนกันด้วยจำนวนเงินที่มหาศาลจะสามารถตั้งเป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบได้ไหมครับแล้วถ้าจะทำให้ได้มันต้องเริ่มอะไรยังไงฮะแล้วจะได้ไม่มีการขัดแย้งต่อต้านหรือว่าไม่เห็นด้วยกันอีกอะไรทั้งที่วิกฤตก็เกิดขึ้นทุกปีทั้งแล้งทั้งท่วมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คือถ้าในกรณีปีที่ผ่านมาเนี่ยครับจะเห็นได้ชัดว่ามันควรจะตั้งต้นที่เรื่องของข้อมูลครับซึ่งเรามีอยู่แล้วไม่ใช่จำเป็นจะต้องไปหาใหม่ลงทุนใหม่แต่เอาข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมาวางแผนจัดการน้ำให้ชัดเจนแต่ส่วนใหญ่พอเราวางแผนยุทธศาสตร์น้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่ผ่านมาหรือรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมักจะไปเริ่มต้นจากการตั้งงบประมาณครับผมว่าตรงนี้คือจุดที่จะเป็นจุดผิดพลาดนะครับคือพอตั้งงบประมาณแล้วเนี่ยเราก็มักจะไปเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งก็อาจจะจำเป็นในบางโครงการแต่เราละเลยการบริหารจัดการที่แท้จริงครับประเทศไทยมีเขื่อนเยอะแยะเลยนะอาจารย์จะเป็นเขื่อนเล็กเขื่อนใหญ่ก็มีจะเรียกว่าเป็นร้อยอะไรเงี้ยนะฮะแต่เอาไม่อยู่กับเรื่องของน้ำท่วมและภัยแล้งเนี่ยมันคืออะไรอีกอาจารย์ในการจัดการเขื่อนเนี่ยครับมันจะมีตัวข้อกำหนดในการบริหารจัดการเขื่อนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยน้ำหรือการเก็บน้ำเอาไว้นะฮะแต่ข้อกำหนดเหล่านี้มันถูกสร้างขึ้นมาภายใต้สมมติฐานที่เป็นภูมิอากาศปกติก็คือเมื่อ30ปีที่แล้วครับแต่ภูมิอากาศในช่วงเวลาปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากครับไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนที่ล่าช้าจำนวนฝนที่มาตกหนักในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งครับมันส่งผลทำให้แผนการจัดการของเขื่อนเดิมเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ได้ในลักษณะแบบเดิมครับนอกจากนั้นเนี่ยพื้นที่ที่อยู่เหนือเขื่อนขึ้นไปเนี่ยครับก็มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินนะครับจากที่เป็นพื้นที่ป่าไม้ก็กลายเป็นพื้นที่เกษตรหรือพื้นที่เมืองไปหมดนะครับมันก็ทำให้ฝนที่ตกในปริมาณที่เท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมนะครับก็ยิ่งได้น้ำน้อยลงไปกว่าเดิมอีกมากครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้การบริหารจัดการเขื่อนเนี่ยที่เราเคยเชื่อว่าถ้ามีเขื่อนก็จะแปลว่าเก็บน้ำได้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คำตอบเดียวสิ่งที่ต้องแก้ก็คือว่าทำยังไงให้พื้นที่เหนือเขื่อนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการฟื้นตัวของระบบนิเวศกลับคืนมาในขณะเดียวกันรูปแบบการบริหารจัดการเขื่อนก็ต้องเปลี่ยนไปเข้าสู่สภาพที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า extreme weather นะก็คือสภาพอากาศที่ว่ามันสุดขั้วมากขึ้นซึ่งตรงนี้ครับเราจำเป็นจะต้องปรับปัจจุบันนี้เราแผนการจัดการน้ำเนี่ยเรายังเป็นการจัดการในสภาพอากาศปกติอยู่ครับล้มเหลวที่เกิดขึ้นมันอยู่ตรงไหนของระบบราชการกับการบริหารจัดการทั้งในเรื่องเขื่อนทั้งเรื่องของน้ำการป้องกันการแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมนะจ๊ะนะมันล้มเหลวตรงไหนครับเราไม่ได้นำเอาข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเรามีมากมายขึ้นกว่าแต่ก่อนเนี่ยมาใช้ในการวางแผนบริหารจัดการ
การบริหารจัดการเนี่ยยังเป็นการบริหารจัดการที่เน้นการจะใช้จ่ายงบประมาณสำหรับโครงการใหม่ๆมากกว่าที่จะเป็นการบูรณาการข้อมูลและนำไปสู่การเตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่างๆอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหามากก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมก็ดีหรือว่าเป็นภัยแล้งก็ดีเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยเราพูดถึงเฉพาะในพื้นที่ชลประทานเท่านั้นเองซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก1ใน4นะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราเคยคิดว่าจะปลอดภัยที่สุดแต่กลับกลายเป็นมีปัญหาที่สุดนะครับแต่พื้นที่อีก3ส่วน4ของการเกษตรของประเทศไทยนะซึ่งไม่ได้อยู่ในเขตชลประทานเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้นำเดินการใดๆนะครับซึ่งพื้นที่เหล่านี้จำเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยระบบที่เป็นระบบกระจายศูนย์นะก็คือระบบที่แต่ละท้องถิ่นเนี่ยบริหารจัดการให้มันมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตรงนี้ครับก็ไม่ได้รับความสนใจจากภาครัฐมากเท่าที่ควรครับครับคุณนายกก็บอกว่าในเมื่อการเกษตรอยู่นอกชลประทานอยู่นอกระบบชลประทานต้องรอพึ่งฝนพึ่งฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอแบบนั้นไปจะให้แก้ปัญหาได้อย่างไรในเมื่ออยู่นอกระบบชลประทานก็ต้องแรงฝนไม่มีฝนตกก็ต้องแรงก็ต้องยอมรับสภาพยอมรับชะตากรรมอาจารย์คิดอย่างไรถ้าจะพูดแบบนี้คือจริงๆเนี่ยพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะครับที่อยู่นอกเขตชลประทานเนี่ยมีฟ้าฝนโดยปกติโดยธรรมชาติอยู่พอสมควรอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีการบริหารจัดการกักเก็บแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยมีการผ่องถ่ายงบประมาณให้แต่ละพื้นที่หรือแม้กระทั่งแต่ละฟาร์มเนี่ยวางแผนบริหารจัดการน้ำของตนเองเนี่ยเราจะพบว่าชาวบ้านเนี่ยวางแผนบริหารจัดการสามารถที่จะมีน้ำต้นทุนของตนเองได้อย่างที่เคยมีการทำคุ้มการร่วมแทนที่ยโสธรนะครับในพื้นที่10ไร่เนี่ยใช้บ่อน้ำประมาณ1ไร่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมีน้ำหล่อเลี้ยงในการทำนาได้ทั้ง10ไร่ในช่วงฤดูนาปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะทำนาได้ตามแบบแผนที่เป็นเพียงแต่ว่าต้องยอมเสียพื้นที่1ไร่ซึ่งพื้นที่1ไร่นั้นก็ไม่ได้เสียหายไปครับเพราะว่าสามารถที่จะนำมาใช้ในการปลูกผักหรือว่าเลี้ยงปลาได้อีกด้วยการดำเนินการแบบนั้นเนี่ยต้องการdirection ต้องการแนวทางที่ชัดเจนจากรัฐบาลแล้วก็ direction นั้นจะต้องนำมาสู่การสนับสนุนให้กับภาคเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆสามารถที่จะตัดสินใจเลือกได้ว่าจะมีการวางแผนระบบจัดการน้ำของตนเองอย่างไรแต่สิ่งเหล่านี้ครับเราไม่เห็นในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่วิกฤตภัยแล้งผมต้องขออนุญาตย้ำคำเดิมว่าเราทราบตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปีที่แล้วว่าภัยแล้งจะเกิดขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้มีการดำเนินการในลักษณะเช่นนี้เลยครับถามอันหนึ่งที่ออกมาจากคสช.แล้วก็ตั้งคำถามสำหรับชาวนาก็คือว่าระหว่างน้ำบริโภคกับน้ำการเกษตรอันไหนมันจะมีความสำคัญมากกว่ากันคำถามแบบนี้อาจารย์จะตอบยังไงฮะคือเรามองแต่น้ำไม่ได้ครับคือการที่เกษตรกรไม่ได้มีน้ำทำการเกษตรเนี่ยนะครับแล้วเราก็บอกว่าการกินน้ำอาบน้ำนี่สำคัญกว่ามันก็ถ้ามองแบบนั้นก็อาจจะเข้าสู่ตรรกะหรือโลจิกแบบนั้นแต่ถ้าเรามองกลับกันการที่เกษตรกรไม่ได้ทำการเกษตรก็คือเขาไม่มีรายได้ในช่วงนั้นนะครับถ้าห้ามทำนาปรังก็ไม่มีรายได้ไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งห้ามทำนาปีรายได้ก็ถึงยิ่งไม่มีไปเกือบหมดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นการที่มีน้ำทำการเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับเรามีน้ำรดน้ำต้นไม้สนามหญ้ามันคนละประเด็นกันมันไม่ใช่เพื่อพืชครับสุดท้ายแล้วมันก็เพื่อคนเหมือนกันมันก็ต้องตั้งคำถามว่าแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เงินเดือนสักครึ่งปีเราหาที่รัฐบาลจะใช้แล้วก็ยิ่งกว่าภาษาก็คือมาตรการหรือนโยบายที่รัฐบาลจะใช้ต้องตั้งอยู่บนฐานของความเข้าใจชุดนี้เป็นลำดับแรกถ้ารัฐบาลไม่ได้เข้าใจอย่างนี้รัฐบาลก็สามารถตั้งคำถามได้ว่าเลี้ยงคนกับเลี้ยงข้าวเราก็ต้องเลี้ยงคนก่อนแต่จริงๆข้าวอ่ะที่ไม่ได้น้ำอ่ะในที่สุดมันก็เป็นปัญหากับพี่น้องเกษตรกรประมาณ40%ของประเทศอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัญหาร่วมกันระหว่างความคิดภาษาที่ใช้บวกกับมาตรการที่รัฐบาลไม่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าก็เลยต้องมีการตั้งคำถามเพื่อโต้กันไปโต้กันมาแทนที่จะเตรียมการให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตต่อเนื่องต่อไปได้การแก้ปัญหานี้อย่างไรครับการห้ามชาวนาสูบน้ำเข้านาก็คือในสถานการณ์นี้เข้าใจว่าคงจะลำบากนะครับก็คือน้ำมันหมดจริงแต่ว่าในที่สุดเนี่ยเมื่อจะแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้เนี่ยมันก็มีผลพวงตามมาแต่ว่าที่จะติดตามแก้ปัญหากับผลพวงตามมามันก็ไม่มีความชัดเจนมันก็เลยเป็นการขอใ
ชาวนาเนี่ยต้องหยุดสูบน้ำโดยที่ชาวนาก็ไม่รู้ว่าแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตนเองนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปครับเพราะงั้นครับมันเป็นกระบวนการที่ไม่ครบถ้วนนะครับครับกระบวนการแก้ปัญหาภัยแล้งของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังไงอาจารย์ครับผมค่อนข้างผิดหวังครับกับสภาพข้อเท็จจริงที่เราสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้ตั้งแต่ขึ้นปีหลังของปีที่แล้วว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ชัดเจนว่าจะรุนแรงขนาดนี้แต่เราจะค่อยๆทราบว่ามันจะต้องรุนแรงแน่นอนแต่สิ่งที่รัฐบาลเตรียมการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรน้ำก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตือนพี่น้องประชาชนก็ดีเนี่ยรัฐบาลทำได้ไม่ค่อยดีผมยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะครับก็คือว่าตั้งแต่ตอนทำนาปรังเนี่ยครับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีในจังหวัดราชบุรีเนี่ยต้องงดทำนาปรังทั้งหมดนะครับพี่น้องในกรุงเทพเนี่ยไม่ทราบเรื่องเลยรัฐบาลไม่ได้พยายามบอกให้กับพี่น้องในกรุงเทพทราบว่ามีใครเนี่ยที่เขาอดทนเสียสละให้เราอยู่มันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้เข้าใจสถานการณ์ในภาพรวมซึ่งกันและกันแล้วคนที่เสียสละรอบนาปรังไปแล้วนะตอนนาปีรัฐบาลก็ไม่เตือนอีกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี่เกิดขึ้นพอเมื่อเขาทำการเกษตรไปแล้วมันก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็ยังไม่ได้มีมาตรการชัดเจนอีกนะครับว่าแล้วจะให้ทำอย่างไรนะครับนอกจากให้คนบางส่วนต้องขอความเห็นใจหมายถึงว่าต้องให้ความเห็นใจกับรัฐบาลเพราะงั้นผมคิดว่าการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลในรอบนี้ถือว่าไม่พร้อมเพียงพอเลยครับครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ภาพที่ออกมาก็ค่อนข้างจะทำร้ายความรู้สึกของชาวนาอยู่เหมือนกันนะกรณีที่ทางกทม.ก็เอาน้ำไปทำความสะอาดล้างถนนอะไรต่างๆเหล่านี้อาจารย์ฮะแล้วก็มันก็สะท้อนชัดครับอาจารย์มองภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงฮะคือผมคิดว่ากทม.เขาก็พยายามชี้แจงนะครับว่าเขาก็นำน้ำจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เป็นแหล่งน้ำดิบมาแต่กระนั้นก็ดีเนี่ยครับมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเดียวนะครับเรื่องหมามุ่ยเองก็ตามเรื่องของการที่พยายามจะพูดว่าพี่น้องเกษตรกรไม่ได้เข้าใจก็ตามนะครับในขณะที่ในความเป็นจริงแล้วผู้ที่ไม่เข้าใจมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยคือพี่น้องในกรุงเทพอย่างที่ผมนำเรียนว่าพี่น้องเกษตรกรหลายจังหวัดเนี่ยเขาต้องอดทนมาเราไม่รับทราบเลยครับผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลมาจากไหนก็ตามเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องในสังคมซึ่งอยู่ในฐานะที่แตกต่างกันอยู่ในเงื่อนไขที่แตกต่างกันต้องเข้าใจซึ่งกันและกันแต่รัฐบาลเนี่ยไม่ได้ทำภารกิจนี้เลยนะครับมันก็เลยทำให้พี่น้องก็ไม่เข้าใจพี่น้องกรุงเทพก็ไม่ได้เตรียมตัวแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้รู้ว่าความรู้สึกของพี่น้องเกษตรกรจะเป็นอย่างไรมันก็เลยนำมาสู่สิ่งที่เราเรียกว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับครับอาจารย์ถ้ามองอย่างจริงจังนะฮะต่อกรณีข้อเสนอของพลเอกประยุทธ์ที่ให้เกษตรกรชาวนาเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นบ้างอันนี้ถ้ามองอย่างจริงจังไม่ได้มองแบบอคติเนี่ยนะก็เป็นข้อเสนอที่ไม่เป็นข้อเสนอที่ดีแต่ทำไมชาวนาไทยจึงยังคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นได้เลยอะหรือว่าเปลี่ยนก็น้อยมากเนี่ยมันมาจากอะไรอาจารย์ผมคิดว่ามันมาจากว่าเงื่อนไขมันมีหลายตัวที่จะเวลาจะเปลี่ยนพืชเนี่ยนะครับแต่ตัวที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องตลาดนะครับถ้าผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้ารัฐบาลพูดว่ารัฐบาลมีการประกันราคารับซื้อหมามุ่ยสมมตินะครับที่สมเกียรติสมผลเนี่ยผมว่าพี่น้องจำนวนไม่น้อยเนี่ยจะเปลี่ยนแต่ถ้าให้เขาเปลี่ยนแล้วโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่พูดว่ากิโลละ800ในปัจจุบันนี้เมื่อมีการปลูกกันเยอะขึ้นมันจะเหลือ80หรือมันจะเหลือ8บาทไหมอันนี้พี่น้องก็จะยังไม่กล้าเสี่ยงครับอาจารย์ครับอาจารย์เห็นด้วยไหมฮะถ้าหากว่าจะมีข้อเสนอในการที่จะให้เกษตรกรหรือชาวนาลดการปลูกข้าวลงจะกระทบต่อความเป็นประเทศเกษตรกรรมและจะกระทบต่อเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารของไทยไหมครับอาจารย์ครับไม่กระทบครับเพราะว่าเราเนี่ยปลูกข้าวเกินกว่าความต้องการนะครับต้องการที่หมายถึงความต้องการบริโภคภายในประเทศบวกกับตลาดที่เราค่อนข้างมีแน่นอนอย่างเช่นกรณีข้าวหอมมะลิอย่างเงี้ยนะครับเราปลูกเกินไปประมาณสัก 30% ครับเพราะงั้นพื้นที่ 30% เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชอื่นได้ครับก็แต่ว่าการเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชอื่นนั้นเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาความเสี่ยงของพี่น้องเกษตรกรด้วยก็คือไม่ใช่เปลี่ยนไปแล้วมีความเสี่ยงติดตามมานะครับอันนี้ก็คงจะต้องพิจารณากันไปแต่ละพื้นที่แต่ถามว่าพื้นที่ปลูกข้าวลดลงได้ไหมก็ลดลงได้ประมาณ 30% ครับครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหน้าฝนก็จะมาอีกแล้วอาจารย์คิดว่าวิกฤตน้ำท่วมจะเกิดอีกเหมือนเดิมไหมครับอาจารย์คือในขณะนี้สัญญาณที่จะเกิด
ช่วงที่ฝนเยอะเนี่ยยังไม่ชัดครับก็ยังเป็นการที่จะมีฝนน้อยต่อเนื่องไปอีกประมาณสัก 3-4 เดือนครับคำว่าฝนน้อยต่อเนื่องก็คือจะมีฝนบ้างแต่ว่ามันไม่ได้มากเท่าปีปกติเพราะงั้นตอนนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงเนี่ยก็คือแล้งหน้าครับเพราะว่าแล้งปีนี้เรามีต้นทุนอยู่น้อยนะครับพอเข้าหน้าแล้งเราก็ลำบากถ้าเกิดว่าเรายิ่งเหลือน้อยถึงจะมีฝนมาบ้างสมมติว่ามีฝนใกล้เคียงปกติแล้งหน้าก็แปลว่าจะยิ่งมีน้ำน้อยกว่าแล้งนี้นะฮะและถ้าเกิดว่ามันไม่กลับเข้าสู่ปีที่มีฝนปกติหรือว่ากลับเข้าสู่ปีที่มีฝนมากเนี่ยครับแล้งหน้าอาจจะลำบากกว่าแล้งนี้เพราะงั้นตอนนี้ต้องติดตามเรื่องสถานการณ์ของเอลนินโญและก็ลานินญาให้ใกล้ชิดครับครับมีอะไรที่จะแนะนำรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไหมครับสำหรับการที่ต้องเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งแล้วก็น้ำอาจจะน้ำท่วมอีกในอนาคตอะไรนี้ครับคือผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจสถานการณ์ว่าผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดในกรณีนี้คือพี่น้องเกษตรกรเพราะว่ารายได้เขาจะต้องหายไปประมาณสักครึ่งหนึ่งของปีเนี่ยผมคิดว่าคำถ้อยคำที่หรือว่าทางการทางความเข้าใจที่เราใช้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็กับพี่น้องคนอื่นๆที่จะทำให้เข้าใจพี่น้องเกษตรกรเนี่ยรัฐบาลควรจะใช้ภาษาที่มันทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากกว่าที่เป็นอยู่ครับครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากเลยครับที่ให้โอกาสพูดคุยนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นอาจารย์เดชรัตน์ใช่ไหมคะนะคะจากรายการของคุณจอมนะคะท่านก็แบบนักวิชาการนะคะซึ่งเราก็ต้องการความรู้ที่ตรงไปตรงมาแบบนี้แต่ขณะเดียวกันนั้นสิ่งที่เรายังไม่เห็นเนี่ยนะคะก็คือภาพใหญ่นะคะว่ามันการน้ำนะคะในประเทศเนี้ยมันตกลงมันบริหารจัดการได้ไหมหรือว่ายังไม่มีการบริหารจัดการนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่ฟังจากอาจารย์เดชรัตน์เองนั้นนะคะก็เห็นได้ชัดเจนว่าการบริหารจัดการน้ำนั้นนะคะมันทำได้นะแต่ว่าทำไมคำถามที่แน่นอนว่านักวิชาการในประเทศนะคะคงจะคิดอยู่ในใจหรือว่าอาจจะมีอยู่ในใจนะคะว่าทำไมมันถึงไม่เกิดการบริหารจัดการไปสู่ผู้ที่ต้องการมากที่สุดนะได้ฟังข้อมูลจากอาจารย์เดชรัตน์นี่ทำให้ได้รู้ข้อมูลสำคัญอันหนึ่งนะคะว่าพื้นที่การทำการเกษตรนะคะในเขตชลประทานนั้นมีเพียง1ใน4เท่านั้นเองนะคะหมายความว่ายังขาดยังมีอีก3ใน4ที่ต้องการการพัฒนานะคะให้เข้าสู่ระบบการชลประทานของประเทศนะคะที่ยังถูกทอดทิ้งนั่นแหละพี่น้องนะคะพื้นที่อีก3ใน4นะคะของพื้นที่การเกษตรที่ถูกทอดทิ้งอยู่ค่ะพี่น้องต้องพึ่งพาธรรมชาติฟ้าฝนนะคะที่ไม่มีทางจะรู้นะคะว่าอย่างที่อาจารย์พูดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะซึ่งรู้มาแล้วนะคะ1ปีล่วงหน้านะคะแต่ว่าไอ้รัฐบาลเผด็จการนะคะมันก็คงไม่ได้สนใจนะคะที่จะเตรียมความพร้อมนะคะไม่สนใจเพราะมันละเลยมันเรียกว่าไม่สนใจเพราะว่าไม่ให้ความสำคัญนะคะหรือว่าจะไม่ฉลาดหรือว่าจะโง่หรืออะไรก็ตามนะคะหรือว่ามีความจงใจที่จะทอดทิ้งนะคะพื้นที่บางส่วนของประเทศนี้เนี่ยนะคะให้มันกลายเป็นพื้นที่ที่จะถูกreserve นะฮะถูกละทิ้งโดยเจ้าของหรือว่าพี่น้องเกษตรกรอีกชั้นหนึ่งนะคะนะมันก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้นะคะที่เราจะต้องคิดในเชิงที่ซับซ้อนเพราะอะไรหลายๆอย่างในประเทศนี้มันมีความน่าเคลือบแคลงอยู่เสมอนะคะแม้เราจะพัฒนาเทคโนโลยีมาขนาดนี้แล้วแต่เมื่อปัญหามันแดงโร่ขึ้นมาเนี่ยนะคะเราถึงได้ต้องมารู้ข้อมูลแล้วก็มาสืบสอบกันนะคะวันนี้ก็เลยจะไปฟังนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะนะคะนั่นก็คือเปียคมสิบนี่นะคะซึ่งก็ได้วิเคราะห์เอาไว้นะคะแบบ
สไตล์ชาวใต้ดินนะคะที่ประมวลนะคะภาพรวมของสังคมไทยการเมืองไทยนะคะและก็ที่สำคัญก็คือพิมพ์เขียวต่างๆนะคะที่ถ้าไม่มองผังใหญ่นะคะของระบอบเผด็จการราชาที่มันซ่อนตัวนะคะแฝงอยู่หากินบนผลประโยชน์นะฮะแล้วก็ความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนนั้นบางทีเราก็จะไม่เห็นมุมอื่นๆนะคะนักวิชาการท่านก็ describe หรือพรรณนาปรากฏการณ์ให้เราได้แต่ที่เราจะต้องถามต่อไปก็คือแล้วทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนี้ด้วยล่ะนะฮะเดี๋ยวลองฟังพี่อาคมดูนะคะการออกมาประคมโหมเนี่ยภัยแรงเกิดจริงนะผมว่ามันหวังผลอยู่อย่างน้อยเนี่ย3ประการด้วยกันเขากำลังจะเตรียมเนี่ยนะเตรียมให้เห็นความสำคัญของตระกูลเทวดาว่าสามารถแก้วิกฤตภัยแล้งเนี่ยให้พี่น้องประชาชนได้โอ้โหต้องตบมือให้ศักดิ์สิทธิ์นะนี่เวลานี้เทวดาพงาพงาผมเห็นอยู่ไวๆเนี่ยว่าลูกสาวเนี่ยเทวดาคนนี้เนี่ยกำลังเดินทางขามาแต่ไกลเลยนะฮะกำลังจะเป็นวีรสตรีเนี่ยขี่ม้าขาวเนี่ยมาช่วยแก้ภัยแล้งนะครับนี่คือเหตุผลข้อที่หนึ่งเหตุผลข้อที่สองเนี่ยเขาพยายามที่จะล้างภาพลักษณ์ของทหารพูดง่ายคือจะฟอกขาวทหารเนี่ยจากทหารฆ่าประชาชนมาเป็นทหารของประชาชนมาเป็นทหารช่วยประชาชนนานนะจะได้เห็นภาพทหารเนี่ยหิวน้ำหาบน้ำเนี่ยไปแจกพี่น้องประชาชนเขาจะแยกส่วนของทหารออกนะว่าทหารกลุ่มอำนาจใหม่เนี่ยในกองทัพเนี่ยที่กำลังจะขึ้นมาเนี่ยผมบอกได้เลยอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยจะผงาดขึ้นมาเนี่ยเป็นใหญ่ในกองทัพพลโทเทพพงษ์ทิพย์จันทร์นะครับพลตรีอภิรักษ์คงสมพงษ์พลตรีวิชัยแชจอหอพลตรีพงษ์สวัสดิ์พันจิตพูดง่ายๆคือกลุ่มนายทหารรุ่นเตรียมทหารรุ่น18ถึง23เนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วจัดขึ้นสู่เย่าให้สิรินธรเนี่ยนะครับในฐานะพระอาจารย์เนี่ยที่สอนอยู่ในจปร.เนี่ย35ปีพูดง่ายๆ35รุ่นแต่ประกอบรุ่น18ถึง23นี่นะครับเป็นรุ่นที่เป็นแม่งานเป็นรุ่นที่ระดมได้ครบถ้วนทุกคนในรุ่น18 19 20 21 22 23 6รุ่นเนี้ย 1,200 คนตบเท้าให้เข้าเฝ้าพระเทพอย่างใกล้ชิดหลายคนอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ผมเห็นว่านี่คือกลุ่มอำนาจใหม่ในกองทัพผมฟันธงไว้ล่วงหน้าเลยที่จริงผมควรที่จะออกมาพูดตั้งแต่เมื่อวันที่14แล้วแต่ว่ามันมีปัญหาประสาทเรื่องสุขภาพก็เลยไม่ได้พูดนะครับผมว่านะอีกข้อหนึ่งที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเนี่ยคือหนึ่งต้องการที่จะชูพระเทพขึ้นมาแก้วิกฤตน้ำสองล้างภาพของทหารเนี่ยจะฆ่าประชาชนมาเป็นทหารของประชาชนเขาแบ่งส่วนกันนะ
ตัดตอนกันนะฮะเอกทหารฆ่าประชาชนนี่ก็คือประยุทธ์รับไปเต็มๆเลยนะครับนี่คือส่วนความคิดของด้านสีเสานะแต่ในส่วนของประยุทธ์เนี่ยเขาอาจจะถือโอกาสเนี่ยสร้างข่าวภายแรงเกินจริงเนี่ยสนองตอบความต้องการของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่หากินในเรื่องของการเกษตรผลิตผลการเกษตรเนี่ยที่ชำนาญการที่สุดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่ที่สุดเนี่ยในโลกด้วยซ้ำไปมีบริษัทเนี่ย CP เจริญโภคภัณฑ์ประยุทธ์ไม่มีความรู้ครับในการกำหนดพื้นที่ประยุทธ์ไม่รู้หรอกว่าพื้นที่ไหนควรจะเพาะปลูกอะไรนะครับทีนี้ไอการกำหนดอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มันเป็นมืออาชีพนี่มีความต่อเนื่องมานะฮะมีการสำรวจมีเงินพอที่จะว่าจ้างนักวิชาการนักวิชาการที่กระจุกตัวอยู่ในบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยนะฮะเป็นๆจะถึงพันคนได้หรือเปล่าไม่รู้ข้อมูลเมื่อ10ปีก่อนเนี่ย600กว่าคนเยอะกว่าในส่วนของราชการซะด้วยซ้ำผมว่าไอ้การแปลงวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยมันควรจะเป็นโอกาสของประยุทธ์จันทร์โอชาเพียงคนเดียวปัญหาภัยแล้งเนี่ยไม่รู้ว่าคิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะตามใบสั่งของใครนะครับผมพูดได้เพียงแค่นี้ครับพี่น้องประชาชนต้องเฝ้าจับตาดูเลยนะครับผมไม่ได้พูดเพราะว่า นั่งเทียนพูดนะครับแต่นะผมมีความรู้สึกเริ่มเหนื่อยแล้วแต่ไม่เป็นไรผมจะพยายามให้ถึงที่สุดนะครับ ผมคิดว่าภายแรกนี่ผมพูดพอสรุปได้ว่า1 2 3คืออะไรนะฮะก็คือชูพระเทพให้ออกมาเป็นลูกเทวดาเนี่ยมากู้ภายแรก2ฟอกทหารให้เป็นทหารของประชาชนและแยกทหารฆ่าประชาชนคือเป็นส่วนของไอ้กลุ่มอำนาจเก่าขั้วเก่าของ3ปอไปนู่นแต่3ปอเนี่ยเขาก็คิดของเขาอีกลักษณะหนึ่งในเรื่องของการรับจ็อบรับผลประโยชน์ทำตามลูกพี่ใหญ่นะครับค่ะนั่นก็เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกนะคะแบบชาวใต้ดินนะคะซึ่งที่เราสามารถที่จะมองภาพใหญ่นะคะทั้งหมดของสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยภายใต้ระบอบเผด็จการราชานะคะหรือว่าระบอบกษัตริย์นั่นเองนะคะก็เราสามารถจะพูดได้เพราะว่าเราไม่ยอมนะคะที่จะสยบอยู่ใต้ระบอบเผด็จการในประเทศนะคะก็ปักหลักสู้อยู่ต่างประเทศก็หวังว่าต้องทำหน้าที่นะตรงนี้อย่างเต็มที่นะคะก็คิดว่าสิ่งที่พี่อาคมพูดก็น่าคิดนะคะพี่น้องก็ลองรวบรวมประมวลข้อมูลดูว่ามันมีความเป็นไปได้ขนาดไหนนะคะซีฉันมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลใต้ดินอะไรนะคะก็อยากให้พี่น้องไปลองหามาอ่านได้แล้วนะคะสำหรับตัวงบประมาณนะคะงบประมาณนะฮะรายจ่ายของปี2559นะคะซึ่งกำลังจวนที่จะเข้ามาสู่วาระที่2 3นะคะในสภาโจรนะฮะในไม่ช้านี้นะคะอันนี้เป็นงบประมาณของกรมชลประทานค่ะนะฮะที่อยากให้พี่น้องดูเพราะว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์เดชรัตน์ก็ตามพูดเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่ท่านทำให้เราเห็นว่าการ
ไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควรนะฮะกับพี่น้องเกษตรกรนะคะทั้งในเรื่องของการให้ข้อมูลเรื่องของดินฟ้าอากาศนะและก็การขยายพื้นที่เขตชลประทานนะคะรวมทั้งการจัดการนะกับน้ำและก็การให้ความรู้กับประชาชนสำหรับการเตรียมพร้อมในการที่จะเลือกนะคะว่าจะปลูกพืชผลอะไรนะคะที่จะมีรายได้ที่แท้จริงนะคะคือดูรวมๆมันก็ไม่ได้มีความจริงใจอะไรที่จะทำนะคะเราก็มาดูที่งบประมาณค่ะพี่น้องนะคะถ้าเราดูที่งบประมาณเนี่ยนะคะเราเห็น 48,000 ล้านนะคะของกรมชลประทานนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องตั้งคำถามต่อไปค่ะว่า11,000เดี๋ยวนะคะโอ๊ปส์มันได้ไปเร็วมากเดี๋ยวเอาใหม่ฮะโอเคนะคะก็คือ48,000 ล้านเนี่ยนะคะมันไปไหนบ้างนะคะนะคะการจัดการน้ำชลประทานนะคะ 17,000 ล้านนะคะแล้วก็การจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 14,530 ล้านนะคะคือจัดการน้ำเดิมเนี่ยนะคะ 17,000 นะคะจัดหาแหล่งน้ำแล้วก็เพิ่มพื้นที่ชลประทานเนี่ยค่ะ 14,000 นะคะในนี้เนี่ยยังมีนี่นะคะ 1,376 ล้านนะคะสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่นี้ค่ะนะคะเดี๋ยวถ้าทุกคนนั้นดูตามไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะไม่ใช่แค่ 1,376 ล้านนะคะเราก็จะเห็นโครงการในพระราชดำรินะคะมากมายนะคะ668ล้านนะคะไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ให้พี่น้องไปช่วยกันตรวจสอบและตั้งคำถามค่ะว่าผลผลิตที่ได้นะคะมันไปสู่ประชาชนมากน้อยเพียงใดนะคะโครงการในพระราชดำริเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคนกี่คนแล้วพื้นที่ที่พี่น้องหลายสิบล้านคนนะคะต้องถูกบีบเอาไว้นะคะภายใต้กรอบงบประมาณแคบๆนะคะมีน้อยมากนะคะเมื่อคุณหารตัวเฉลี่ยไปแล้วเนี่ยมันไม่พอแล้วก็3ส่วน4ของพื้นที่การเกษตรเนี่ยที่อาจารย์เดชรัตน์บอกเนี่ยยังไม่อยู่ภายในเขตชลประทานนะแต่เราจะต้องเอางบประมาณจำนวนมากนะคะไปให้กับโครงการตามพระราชดำริโดยที่ไม่มีทางรู้ว่าใครได้ประโยชน์บ้างโดยที่มีทางรู้ว่าผลประโยชน์มันคุ้มค่าแค่ไหนและไม่สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์งบประมาณตัวนี้ได้นะคะเรียกว่าถ้าขอมาเรียกมาเท่าไหร่ก็ต้องให้เท่านั้นนะคะนี่คือปัญหาค่ะนะคะแล้วในที่สุดเนี่ยคุณก็ไปทุ่มเทให้ความสำคัญกับโครงการแบบนี้หรือว่าคุณทอดทิ้งพื้นที่การเกษตรนะคะเพื่อที่จะส่งพื้นที่ที่มันถูกทอดทิ้งโดยพี่น้องเกษตรกรซึ่งอาจจะทนไม่ไหวกับการมีอาชีพนี้เนี่ยนะแล้วก็ส่งมอบให้นะคะกับทางนายทุนต่อไปอันนี้ก็ยังเป็นเพียงแค่บางส่วนของปัญหานะอย่าลืมการเข้าไปตัดต้นยางนะคะของพี่น้องนะคะภายใต้โครงการที่วาทกรรมลวงโลกว่าทวงคืนผืนป่านะคะที่ทำให้ชาวกรุงเทพคนในเมืองนะคะที่หวังว่าจะได้ป่าคืนมาแล้วก็อากาศมลพิษในเมืองหลวงนะคะมันจะดีขึ้นเพราะว่ามีผืนป่าอยู่ข้างนอกนะคะโดยที่คุณไม่รู้เลยเห็นไหมคะอย่างกรณีที่อาจารย์เดชรัตน์พูดว่าคนในเมืองหลวงไม่มีใครรู้เลยนะหรือคุณไม่ได้ให้ความสนใจกับข่าวเล็กๆเหล่านี้ว่าพี่น้องเขาต้องถูกนะคะบังคับให้เลิกทำนาปรังไปกันอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พวกเราชาวคลิปใต้ดินทั้งหลายนะคะก็ต้องเอามาตีแผ่แล้วก็ให้พี่น้องเห็นภาพทั้งหมดนะคะและแน่นอนค่ะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งมาช่วยกันนะคะคนสำคัญนะคะขอใช้คำของคุณไม่หนึ่งกอคุณทีที่จะพูดอยู่เสมอว่าเราต่างคนก็มาประกอบส่วนสำคัญให้แก่กันและกันนะคะเพื่อการต่อสู้ของพวกเรานะคะเราจะปิดท้ายวันนี้ด้วยคลิปที่ดิฉันคิดว่าสำคัญมากๆนะคะแล้วก็ดิฉันได้เกิดจุดประกายให้กับแนวทางการต่อสู้ที่เราน่าจะชูประเด็นกันให้อย่างชัดเจนนั่นก็คือคลิปของคุณสตรองนะคะที่วันนี้พูดไว้ในรายการขุดรากถอนโคนนะคะออกอากาศสดจาก LA สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งได้ชี้ให้เราเห็นว่าการใช้คำว่า
่อสู้นั้นนะคะอาจจะไม่เพียงพอนะคะสำหรับการที่จะทำให้ประเด็นนะคะในการเรียกว่าเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนระบอบของเรานั้นนะคะรุดไปข้างหน้านะคะสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วหรือว่าแท้จริงนะคะและมีพลังอย่างแท้จริงนะคะคุณสตรองก็ได้เสนอคำว่าขับไล่นะคะมันก็ไม่ได้เป็นคำที่ใหม่อะไรนะคะแต่บางทีเรายังไม่ได้ใช้มันมากพอนะคะเดี๋ยวจะเปิดคลิปนี้นะคะของคุณสตรองลองฟังดูนะคะว่าความคิดเห็นของคุณสตรองที่ให้พวกเรานะคะแนวทางเปลี่ยนระบอบทั้งหลายนั้นหันมาใช้คำว่าขับไล่กันให้มากขึ้นนะให้เด่นชัดขึ้นนะคะขับเน้นคำนี้กันให้มากขึ้นนั้นนะคะมีความคิดอย่างไรนะคะคลิปก็อาจจะไม่ได้เตรียมไว้พอดีนะคะอาจจะมีการเคลื่อนบ้างนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวก็คงไม่ว่าอะไรกันนะคะค่ะสักแป๊บนึงขอเลื่อนไปที่เดี๋ยวนะที่ฉันเขียนเอาไว้ชั่วโมงที่2ค่ะรายการขุดรากถอนโคนก็จะพูดกันยาวๆไปค่ะแบบสบายๆสักนิดนึงแต่ว่าเนื้อหาไม่สบายแล้วค่ะเข้มข้นมากๆเลยนะคะแต่ว่าเราก็ใช้เวลากันได้อย่างเต็มที่นะคะตามนโยบายของคุณยุทธ LA นะคะบอกว่าเต็มที่ค่ะสุดๆไปได้เลยเรื่อยๆค่ะในเวียดนามในประเทศไทยก็ได้ใช่ไหมฮะคุณสตองอาจารย์หวานครับเราก็ได้แต่ภาวนาไม่ใช่เราไม่อยากนะไม่ใช่เราอยากให้มันเกิดแต่ณเวลานี้มองดูแล้วมันไม่มีทางเลือกทุกอย่างเขาคุมเราหมดแต่ประชาชนเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะคิดจะลุกขึ้นต่อสู้หรือว่าอยากจะอยู่เป็นทาสเขาต่อไปนี่มันเป็นคำถามที่ท่านผู้ฟังจะต้องเป็นผู้ตอบเอาเองใช่ไหมครับครับผมเชิญครับเรานะฮะถ้าพวกเราเนี่ยผมอยากเสนออย่างนี้นะฮะต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับให้เราใช้คำว่าขับไล่มันบอกพี่น้องให้ขับไล่มันนะครับคือในตรรกะของมันเองเนี่ยนะครับการต่อสู้มันไม่ใช่การขับไล่มันแต่การขับไล่มันถือว่าเป็นการต่อสู้กับมันด้วยคือมันยกกำลังสองคำว่าต่อสู้อันนี้ที่ผมพูดเนี่ยเพราะผมไปถามมานะเวลาผมขายบะหมี่ขายเกี๊ยวเนี่ยผมจะถามคำถามเหล่านี้แล้วให้คนเนี่ยเขาตอบว่าภาพที่เขามองเห็นเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมฮะเหมือนกับที่มันเคยมีเราเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมถามคุณยุทธเราคุยกันสนทนากันเนี่ยแล้วผมจำไม่ได้แล้วผมถามไอ้หมายถึงไอ้สิ่งของนั่นคืออะไรผมว่าสมมติมะม่วงเนี่ยผมพูดคำว่ามะม่วงเนี่ยแล้วให้คุณยุทธตอบคุณยุทธนึกถึงอะไรคือคำว่าต่อสู้คำว่าขับไล่เนี่ยการต่อสู้เนี่ยเขานึกไม่ออกนะคนไทยนะภายใต้บริบทเนี่ยนะฮะเขานึกไม่ออกว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเขานึกไม่ออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเราที่ถูกเอาผ้าลัดตาหัวไว้นานเนี่ยนะฮะพอผ้าทางบอกครับตัวผ้าห่อหัวไว้เนี่ยใช่ไหมฮะเหมือนที่สมัยก่อนเขาเอาผ้าห่อเท้าผู้หญิงจริงให้เท้าพิการนะฮะแต่เขาบอกว่าสวยเขาหลอกว่าสวยอ่ะแต่จริงๆแล้วเท้ามันพิการเหมือนที่คนไทยตอนนี้ถูกเอาผ้าลัดหัวไว้เนี่ยจนสมองฟอเนี่ยจริงๆแล้วมันพิการทางสมองแต่เขาก็บอกว่าการปรับสุขภาพดีนะถ้าเราใช้คำว่าขับไล่เนี่ยเขามองเห็นภาพออกเขารู้เลยว่าถ้าเขาออกมาเนี่ยเขาออกมาขับไล่มันแต่ถ้าบอกให้ออกมาต่อสู้เนี่ย
ภาพมันคือมันต้องมาชกกันมันต้องมาต่อสู้กันทีนี้ไอ้พวกนี้มันอยู่ในตึกแล้วจะต่อสู้กับมันยังไงพูดแค่คำว่าขับไล่เนี่ยคือ ultimate words ถึงเวลาที่เราจะต้องออกมาขับไล่คนพวกนี้แล้วต้องขับไล่อย่างเดียวเลยเท่านั้นออกมาขับไล่มันชัดเจนที่สุดครับไม่อย่างนั้นพี่น้องดำรงชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้แต่วันนี้นะฮะวันนี้นะชนชั้นกลางเนี่ยกำลังจะประสบข้อกรรมคือมันประสบมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงเตียงนอนเห็นไหมมันไม่เหมือนกับมันยังไม่ชัดครับมันไม่เหมือนกับพี่น้องชาวลาดย่าเนี่ยที่ไม่มีงานทำเนี่ยมันถึงเตียงนอนเลยเพราะอะไรเพราะบ้านที่เช่าอยู่มันมีใครเช่าบ้านมันถึงเตียงนอนนะฮะพวกชนชั้นกลางเนี่ยเศรษฐกิจมันเริ่มตกต่ำลงตกต่ำลงตกต่ำลงแต่พวกนี้มันยังอาศัยเงินเก็บเงินในแบงก์มันยังมีนะพูดให้คล้อหน่อยคือเงินในแบงก์เขายังมีอยู่เห็นไหมสภาพเงินเนี่ยเงินหมุนเนี่ยหรือcash flow เนี่ยมันเริ่มที่จะฝืนแต่มันยัง flow อยู่มันยัง flow อยู่มันเริ่มฝืนมัน flow อยู่ถามว่ามัน flow ได้ไงเขามีโรงงานเขาลดคนงานถูกไหมฮะเขาขายของได้น้อยลงเขาคนลดคนงานเขาลดรายจ่ายนะมันยังโฟลอยู่แต่มันโฟลไม่มากใช่ไหมแต่มันยังไหลอยู่มันยังหมุนเวียนอยู่เหมือนเลือดเนี่ยเลือดขาวเลือดดำในร่างกายมันถ่ายเทใช่ไหมแต่ชีพจรเนี่ยมันตกมันต่ำลงใช่ไหมฮาร์ดเรทเนี่ยไอ้บีติ้งของหัวใจเนี่ยมันต่ำลงนะอีกไม่นานนะมันจะถึงเตียงพวกเขาค่ะก็เป็นคลิปนะคะจากรายการขุดรากถอนโคนนะคะซึ่งก็จะมีหลายๆวิทยากรไปร่วมพูดคุยสนทนานะคะวันนี้ที่ฉันคิดว่าคลิปนี้นะที่วางอยู่บน MediaForce นะคะก็อยากให้พี่น้องลองไปฟังดูนะคะว่าเป็นประโยชน์กับการต่อสู้ของเราหรือไม่นะคะแล้วก็เราคำว่าต่อสู้นะคะเป็นคำที่ดิฉันเห็นด้วยกับคุณสตรองมากๆเลยว่ามันกว้างๆนะคะแล้วก็มันรวมถึงรูปธรรมหลายอย่างด้วยกันนะคะแต่วันนี้เนี่ยนะคะที่เราจะทำให้มันชัดเจนขึ้นก็คือถึงเวลาขับไล่เผด็จการกันแล้วนะคะเราก็จะต้องรีบก่อรูปก่อร่างองค์กรต่างๆนะคะการรวมกลุ่มต่างๆแล้วก็เป้าหมายของเราให้ชัดเจนนะคะความพร้อมต่างๆนะก็ต้องเตรียมความพร้อมกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเมื่อถึงโอกาสมาถึงนะคะวันที่เราจะได้ขับไล่นะคะลุกขึ้นสู้เพื่อขับไล่เผด็จการนั้นจะต้องมาถึงในไม่ช้านะคะก็วันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะสำหรับทิ้งท้ายนะคะสำหรับYouTube นะคะสำของพี่อาคมค่ะเมื่อกี้นี้นะคะอยากจะให้พี่น้องได้ดูค่ะเพราะว่าหลายท่านเผื่อจะไปหานะคะว่าคลิปของพี่อาคมนั้นท่านก็จะมาเป็นตามโอกาสนะคะเพราะว่าสุขภาพด้วยนะคะแต่ว่าท่านก็เรียกว่ามีโอกาสมีความพร้อมในทางสุขภาพเมื่อไหร่นี่นะคะก็จะพยายามมาพูดคุยกับพี่น้องนะคะในช่องทางต่างๆอยู่เสมอเลยแล้วก็เห็นว่าที่ทางฟรีไทยนี่นะคะพี่น้องคงเห็นอยู่หน้าจอนะคะท่านที่subscribe ไว้นะคะท่านที่ยังไม่ได้ subscribe ไว้นะคะก็ไป subscribe ไว้นะคะเพื่อที่จะติดตามว่าทางฟรีไทยนะคะมีคลิปของพี่อาคมขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะจะได้ลองฟังดูเป็นประโยชน์ก็ช่วยกันเผยแพร่นะคะแนวทางการต่อสู้ต่อไปค่ะก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีประสบการณ์มองเห็นข้อมูลหลายๆอย่างรอบด้านแล้วก็วิเคราะห์นะคะตรงประเด็นนะคะมานานเหลือเกินนะคะจนขึ้นอันดับนะคะของออสเตรเลียนะคะบุคคลที่นายไพบูลย์คุ้มฉายานะคะก็พยายามไปไล่ล่าเหลือเกินนะคะก็ล่าไปค่ะแล้วก็เราก็สู้ต่อไปค่ะนะคะเราก็จะปิดรายการวันนี้นะคะด้วยเพลงนะคะไหนๆคุณสตรองนะคะได้ชี้ให้เราเห็นถึงคำว่าขับไล่นะคะทำให้ดิฉันนึกถึงเพลงนี้ละค่ะนะคะปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงของไฟเย็นนะคะออกมาขับไล่มันนะต้องมาขับไล่มันกันนะคะก็ลาพี่น้องไป อย่าลืมนะคะวันสัปดาห์นี้นะคะผังเลยการนะคะก็ดิฉันนี่แหละค่ะตัวลืมเลยนะคะ
โอเคค่ะขอพูดถึงผังรายการเราอีกสักนิดหนึ่งนะคะก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเราก็จะเจอกันเราก็จะเจอกันประมาณ2ทุ่มค่ะพี่น้องนะคะมีคลาดเคลื่อนบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะก็คงจะให้อภัยกันเนาะนะคะเพราะว่าก็นี่แหละค่ะทั้งต้องนะคะเตรียมเนื้อหาสาระแล้วก็ทางเทคนิคต้องทำเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้ดั่งใจตัวเองค่ะนะคะต้องขออภัยนะคะก็จะต้องช้าบ้างอะไรบ้างนะคะจะพยายามให้ตรงเวลามากที่สุดนะคะก็ให้มันพร้อมแล้วก็พี่น้องได้สาระไปตามที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับการต่อสู้ขับไล่เผด็จการกันนะคะนะคะค่ะก็สำหรับวันอังคารนะคะจะเจอกันที่รายการ Media Republic นะคะตั้งแต่3โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะคะก็คงจะของด News Force ตอนกลางตอนประมาณ2ทุ่มนะคะก็ของดไปนะคะพบกับอาจารย์จรัญดิษฐาอภิชัยค่ะเพื่อเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิวัติที่สำคัญอีกที่หนึ่งในโลกนะคะนั่นก็คือการปฏิวัติที่ตุรกีค่ะนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ทำให้เลิกระบบสุลต่านนะคะแล้วก็มาเป็นสาธารณรัฐมาเป็นประเทศที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นนะคะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในประเทศตุรกีนะคะที่พวกเราให้ความสนใจกันขณะนี้จากปัญหาที่มีการนายประยุทธ์นะคะจนกบฏได้ส่งตัวพี่น้องนักโทษการเมืองชาวอุยกูร์นะคะกลับไปอยู่ในเงื้อมมือนะอำมหิตของรัฐบาลจีนนะซึ่งทำให้พี่น้องตุรกีนั้นก็มีความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเราก็เลยคิดว่าอยากจะมารู้จักประเทศตุรกีนะคะอาจารย์จรัญนั้นได้เกริ่นถึงการปฏิวัติในตุรกีมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าในวันอังคารที่21ของตามเวลาประเทศไทยนี้นะคะ3โมงตามเวลาประเทศไทยนะคะเราจะมาลงรายละเอียดของการปฏิวัติในตุรกีกันค่ะนะคะเพื่อเราจะได้เข้าใจพี่น้องนะคะตุรกีกันให้มากยิ่งขึ้นค่ะนะคะก็สำหรับวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะพบกันเวลา2ทุ่มในรายการ News Force นะคะเช่นเคยค่ะนะคะวันนี้ค่ะดิฉันสุดารังคุพันธ์นะคะก็ลาพี่น้องไปก่อนนะคะกับรายการ Underground Weekly นะคะรายการใหม่ก็พยายามจะทดลองดูนะคะว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใดอยากให้พี่น้องลองส่งความเห็นมาที่ Media Force นะคะบน Facebook นะคะขอเป็นที่ Facebook ที่เดียวนะคะเพื่อจะได้รวบรวมแล้วก็ลองดูค่ะว่าอยากจะจัดรายการแบบนี้นะคะดีไหมนะคะถ้าดีก็จะได้ทำต่อไปนะคะแต่ว่าวิทยากรก็ยังมีอยู่ค่ะนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราบางสัปดาห์นะคะตามโอกาสนะคะก็ลาพี่น้องไปด้วยเพลงปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงค่ะพวกสักดินาสำราญบนหัวคนสารโซมมปลดมันออกไปI'm gonna make it right.
Thank you.